ดีค่ะสวัสดีค่ะชงกาแฟชงกาแฟสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องอัครมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะมานะคะต่อจากพี่เชอร์เมื่อกี้นะคะเปิดเบาๆเดี๋ยวเปิดเบาๆนะคะมาค่ะมาเรียกแขกมีกระดิ่งด้วยนะคะพี่น้องเมื่อวานนะคะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะเมื่อวานได้รับกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมากินมันจะมาอมน้ำมันนะคะน้ำมันพลังใต้ลิ้นนะแล้วเดี๋ยวค่อยสั่งใหม่เพิ่มจะอมดูนะคะว่าเป็นยังไงและจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะคะจะบอกพี่เชอไว้แล้วนะคะว่าจะอมน้ำมันใต้ลิ้นวันนี้นะคะแล้วก็ได้สบู่อันนี้สบู่อันเก่าอันนี้สบู่นะคะสบู่พลังนะคะมา1ก้อนนะมีหินคริสตัลอยู่ในนี้ด้วยนะคะจะบอกว่าหอมมากไม่รู้ปนกันอะกาแฟกับสบู่เนี่ยนะกลิ่นแรง กลิ่นแรงนะคะกลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็พี่เชอร์เมตตานะคะให้พ่อแม่ลักษมีมาด้วยนะคะสาธุนะคะแล้วก็พระพิฆเนศนะคะเพราะว่าบูชาพระพิฆเนศอยู่นะด้วยนะคะดีงามนะคะ เดี๋ยวจะสั่งกาแฟอีกนะคะเพื่อจะได้แถมจี้นะจะสั่งกาแฟอีกนะคะจะได้มีจี้หลายๆอันนะคะเห็นป้ามดนะคะมีจี้สีม่วงสวยมากอยากได้จี้สีม่วงสีเหลืองสีเขียวใช่ไหมป้าแล้วป้ามีสีม่วงใช่ไหมสีม่วงหรือสีน้ำเงินสีม่วงสวยอ่ะอยากได้เลยอยากได้เดี๋ยวมือขอแชร์นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงไปเบาๆนะพี่น้องเดี๋ยวมิจะมาเล่าอะไรให้ฟังด้วยคือต้องเล่าอ่ะแล้วมิก็คิดว่าเขามาบอกเขาเหมือนจะบอกว่าอะไรอ่ะให้คือฝันนะคะเพราะว่าต้องการอาจจะให้มิแบบเป็นสื่อนะคะเป็นสื่อแล้วก็คือมิต้องมาไลฟ์ไงแล้วพูดผ่านไลฟ์ค่ะพี่น้องทุกคนจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะ
ไม่หลงลืมนะคะที่จะปฏิบัตินะให้กับท่านนะคะเดี๋ยวหมิ่งจะเล่านะแป๊บหนึ่งหมิ่งขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะวันนี้นะคะไปถวายพลังงานที่ศาลหลักเมืองนะคะในตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ถวายให้กับร.2ด้วยนะคะตรงนั้นตรงศาลหลักเมืองนะคะก็จะมีร.2นะแล้วก็จะมีวัดเหนือกับวัดใต้อยู่ไม่ห่างไกลกันมากแล้วก็เลยไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นแม่น้ำแควน้อยกับแควใหญ่นะแล้วก็ไปถวายพลังงานให้กับพ่อแม่คงคาที่อยู่ที่แม่น้ำแควด้วยนะคะแล้วป้ามดเห็นอะไรนะที่ป้าบอกว่าเห็นเป็นวังอะไรนะคือมีอ่านในเม้มป้าค่ะเดี๋ยวหมีขอแชร์แป๊บหนึ่งนะพี่น้องทุกคนสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพิมมาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีป้ามดนะสวัสดีป้ากาสวัสดีพี่มณีรัตน์นะคะสวัสดีพี่เชอร์นะคะสวัสดีป้าป้อมนะใครยังไม่ได้สวัสดีใครสวัสดีพี่นงรักนะคะสวัสดีพี่บุ๋มสวัสดีทุกท่านนะคะคือไม่เห็นนะเห็นแค่ตอนนี้ในนี้จะเห็นแค่น่าจะป้ามดนะคะป้ามดเขียนเม้มมาให้หน่อยนะคะว่าเอาแชร์ไม่ได้เอาไม่เป็นไรแชร์ไม่ได้แชร์ไม่ได้ตอนไหนก็ไม่รู้คือเมื่อกี้เนี้ยจะแชร์ให้พี่เชอร์เอ้ามันขึ้นแชร์ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเห็นตั้งแต่ปากกานะคะปากกาสวัสดีค่ะนะป้ามดบอกว่าหงสีเหลืองนะสวยมากนะยังไม่เห็นมีใครมีนอกจาก MM นะคะใช่จะบอกว่าสีเหลืองแบบนี้นะมีคือหมึกก็เห็นคู่เดียวแล้วของที่บ้านพี่เชิญนะคะก็ไม่ได้สีเหลืองแบบนี้คือสีเหลืองอ่อนกว่านี้นะคือมีเห็นวันนั้นที่พี่เชอร์ในไลฟ์พี่เชอร์คู่เนี้ยแล้วสะดุดตามากบอกพี่เชอร์หนูจะเอาคู่เนี้ยพี่ไม่ต้องไปจัดวางหน้าไลฟ์แล้วหนูจะเอาคู่นี้นะก็เลยสั่งคู่นี้มานะคะสั่งคู่นี้มาเดี๋ยวตั้งใจแหละนะว่าจะสั่งอีกนะคะจะเดี๋ยวรอเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยนะจะสั่งอีกคู่หนึ่งนะคะค่อยทยอยสั่งสะสมพี่หงไปให้ครบ9สีคือมีตั้งใจไว้นะคะว่าจะสะสมพี่หงนะคะให้ครบ9สีเดี๋ยวก็จะทยอยแล้วก็พร้อมจีนนั่นแหละนะจีก็จะสะสมไปให้ครบนะคะ7สีนะคะจี7จักราค่ะก็จะสะสมให้ครบนะตอนนี้มีแล้ว2นะก็เท่ากับมี1แหละเพราะว่าอีกจีสีม่วงอะค่ะมันก็เอาไปให้ลูกสาวคนเล็กนะก็ต้องมาเริ่มนับใหม่พี่เชอร์บอกว่ามีเยอะๆดีนะคะสวัสดีนะคุณพันณพัฒน์นะคะใช่ไหมพรณพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่มณีรัตน์นะคะประมดบอกว่าสีม่วงยังไม่มีจ้าอ๋อแล้วมีเห็นของใครก็ไม่รู้สีม่วงสวยนะสีน้ำเงินใช่ไหมของป้ามีสีน้ำเงินสีเหลืองสีเขียวใช่ไหมคะพี่นงรักบอกว่าสาธุค่ะเห็นในมโนนะคะเป็นทะเลเจดีนะคะเหมือนเมืองพุกามนะคะเมืองพุกามอยู่ที่ไหนคะป้าเอาจริงไม่รู้จริงป้าเดี๋ยวมึงจะไปหาข้อมูลนะคะเมืองพุกามนะคะสาธุป้ามดด้วยนะคะต้องมึงว่าตรงนั้นน่ะตรงที่มึงไปอะค่ะต้องไม่ธรรมดาคือจริงๆแล้วป้าเอาจริงคือหมิ่งจะไม่ได้ลงไปจากรถหมิ่งจะนั่งแล้วก็นั่งสมาธิเชื่อมในรถคือแล้วหมิ่งมองออกไปตอนที่ไปถวายเครื่องพลังงานที่แม่น้ำแควค่ะมองออกไปจากนอกรถอะค่ะที่กระจกอะแล้วเห็นคือเห็นน้ำกระเพื่อมแบบแรงมากคือแล้วผิดปกติคือที่หมิ่งไปไลฟ์เห็นไหมป้าคือน้ำไหลแบบแรงกระเพื่อมแบบแล้วกระเพื่อมเป็นคลื่นอย่างเงี้ยคือน้ำกระเพื่อมเป็นคลื่นอย่างเงี้ยแล้วคือผิดวิสัยคือเราก็ผิดสังเกตอะแล้วหมูก็แบบเฮ้ยแล้วก็ตั้งสมาธิเชื่อมนะคะแล้วก็เห็นพ่อแม่คงคานะคะท่านมาแล้วท่านก็ปิตินะแล้วก็เลยเดี๋ยวลงไปไลฟ์หน่อยละกันนะอะไรอย่างงี้นะลงไปไลฟ์ละกันนะลงไปไลฟ์ลงจะไปไหว้ท่านด้วยแหละนะลงจะไปไหว้ท่านด้วยนะแล้วก็ลงไปไลฟ์ด้วย
เออก็เลยนั่นแหละมีที่มาว่าคือเปิดกล้องไลน์นะแล้วน้ำก็เนี่ยกระเพื่อมแรงแล้วคือน้ำอาจจะเป็นเหมือนแพน้อยแพใหญ่อะค่ะเขาจะไหลมาบรรจบกันแต่น้ำเขาเหมือนคนละทางอะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไหลมาบรรจบกันแล้วเขาก็ไหลลงแม่น้ำแม่กองนะแม่น้ำแควเนี่ยเขาจะไหลลงแม่น้ำแม่กองนะเขาจะไหลลงนะคะไปที่แม่น้ำแม่กองแต่แควน้อยแควใหญ่อะเขาจะมาเชื่อมกันแล้วเขาจะมีเส้นนะเขาจะมีเส้นแบบเป็นรอยต่อคือเราสามารถเห็นด้วยตาเปล่าได้มันจะแบ่งคือมันจะแยกกันเลยแต่สุดท้ายเขาก็มาเชื่อมและบรรจบกันอันนี้คือความพิเศษของแม่น้ำแควแล้วมีเห็นเออแล้วตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อก่อนมาอยู่เมืองการใหม่ๆนะแล้วก็ไปขายกระทงนะไปขายกระทงที่ริมแม่น้ำแควแหละแล้วก็เห็นความ Amazing ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ถามสามีชี้ถัดสามีดูนะเพราะเราเป็นเหมือนเป็นคนต่างจังหวัดแล้วมาอยู่ใหม่อะไรเงี้ยสามีก็บอกว่าแม่น้ำที่เนี่ยเขาคือแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่นะแล้วเขาก็จะไหลมาบรรจบกันแล้วคือจะเห็นสีแบ่งแยกกันชัดเจนมากคือสีนี่คือจะแบ่งแยกกันชัดเจนคือจะเห็นด้วยตาเปล่าเลยอ่ะพี่มณีรัตน์บอกว่าใช่ค่ะจะสั่งกาแฟนะคะจนได้จี้ครบ74ค่ะใช่ เราได้เขาเรียกว่าอะไรนะเราได้ดื่มกาแฟด้วยนะแล้วก็ได้จี้ด้วยคือจะบอกว่าดีงามนะแล้วก็แฟก็คือไม่เน่าไม่เสียนะคะพี่น้องควรจะสั่งคือไม่มีใครโปรแบบนี้มันหรือว่าโปรสุดๆอ่ะโปรดีงามสุดๆอ่ะคุ้มอ่ะคือคนซื้ออ่ะคุ้มกินคือได้กินกาแฟก็คุ้มแล้วนะเพราะว่าพี่น้องคนไหนที่แบบว่าถ่ายยากๆระบบขับถ่ายไม่พอดีอ่ะคือกินกาแฟเถอะพี่น้องจะรู้สึกว่าตัวเราอะค่ะจะถ่ายดีขึ้นนะจะถ่ายดีขึ้นมากนะคะพี่น้องมีหัวคือมีเกินไหมเนี่ยจอเกินหัวไหมยังมีขอบปรับเออมีความรู้สึกว่าจอเดี๋ยวก่อนค่ะรู้สึกว่าจอเกินหัวโอเคอันนี้โอเคนะคะเมื่อกี้มีความรู้สึกว่าหัวเกินจอไปนะคะเออพี่เชียร์บอกว่านะคะเฟซนี้นะคะก็แชร์ไม่ได้จ้านะแชร์ทางจิตวิญญาณนะของแม่ประทานพรสาธุสาธุนะคะน้อมรับพรแม่ด้วยนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาขอสวดพม่าจ้าอ๋อที่พม่าเหรอโอ้สาธุสาธุสาธุนะคะเออป้าเดมิจะไปหาข้อมูลนะคะวัดอะไรนะเดี๋ยวก่อนพุกามนะคะเดมิจดเดี๋ยวขอจดเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมค่ะอ่ะวัดพุกามนะแป๊บนึงนะคะมีกระดาษพร้อมตรงนี้นะวัดพุกามเดี๋ยวไปหาข้อมูลนะคะเออไม่ธรรมดานะคะเออแล้วมีจะเล่าอีกอย่างหนึ่งพี่น้องคือวันนี้มีตั้งใจจะไปเทวาลัยนะไปเทวสถานนะคะเทวาลัยนะคะของพ่อศิวเทพนะคะอยู่ที่หนองขาวนะคะกาญจนบุรีปรากฏว่าทำไมรู้ไหมพี่น้องมีว่ายังไม่ถึงเวลาไม่งั้นก็มีพลังงานอะไรบางอย่างนะที่เราที่ไม่ไปนะก็มีคือเดินทางไปถึงที่จะเลี้ยวเข้าแล้วแหละแล้วทีเนี้ยก็หลงแล้วสามีก็หงุดหงิดมากนะสามีก็อารมณ์เสียนะแล้วก็โทรไปถามที่เทวสถานนะเขาก็บอกว่าให้เข้าทางนี้ตรงไปเลยนะเดี๋ยวจะเจออยู่ข้างทางมองเห็นชัดเจนมือก็เข้าไปนะสามีก็พาเข้าไปตามที่เขาบอกเลยปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยค่ะว่างเปล่ามีแต่บ้านคนปกติไม่มีอะไรเลยเออแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างบางตาร้อยไม่ให้เราไปถวายพลังงานที่นั่นก็ด้วยอาจจะเวลาไม่เหมาะสมหรืออะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะแต่เออแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะปรุงบวกนะต้องทุกอย่างนะเขากำหนดเวลาที่เหมาะสมมาแล้วทุกอย่างดีงามนะแล้วมึกก็คิดว่าท่านคงจะบอกว่า
เธอไม่ต้องไปหรอกนะเพราะว่าฉันก็มารับพลังงานกับเธอเชื่อมสนามพลังงานกับเธอที่นี่อยู่แล้วนะเธอไม่ต้องไปที่นั่นนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะนี่ไงก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะคะตรงนั้นนะแล้ววันนี้เขาก็ปิดด้วยเขาบอกว่าวันนี้เขาปิดเขาไม่ได้เปิดนะแต่เราก็ดันทุลังจะไปไม่เป็นไรดีงามนะดีงามสวัสดีพี่บุ๋มนะคะสวัสดีพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยบอกว่าสวัสดีจ้า MM นะคะและชาวพลังชีวิตคริสตั้นนะคะเศรษฐีพันล้านทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะนะผู้กามอยู่ในพม่าใช่นะหมิ่นไม่รู้จักนะคะป้ากาป้ามดนะเดี๋ยวหมิ่นจะไปเสิร์ชหาข้อมูลนะคะอยากเห็นเหมือนกันนะคะอยากเห็นบางคนก็บอกว่านะคือเวียงกุมกามนะคะที่เชียงใหม่อ๋อค่ะMM นะเธอทัก6คนเมื่อกี้จริงๆนะรวมพี่เชอร์คือ7มหัศจรรย์ไปอีกค่ะใช่ก็หนูนับยังไงก็6แล้วหนูก็พี่เชอร์ดูยังไงเป็น7เราก็นับฉันไม่ตาลายนะฉันนับถูกแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะก็ตามนั้นนะคะก็ตามนั้นนะใช่รวมพี่เชอร์นะเป็น7นะแล้วมือถึงเขียนไงว่ามีใครบ้างนะมือถึงเขียนไงว่ามีใครบ้างแล้วพี่เชอร์ก็ยังพูด55ฉันรู้ว่ายังไงก็คิดอย่างนี้นะแต่ก็ปรุงบวกนะไม่ได้อะไรนะใช่นะ7คนมหัศจรรย์ไปอีกนะคะใช่นะใช่นะคะจะสั่งจนได้ทุก4ใช่ป้ากาทยอยสั่งแล้วประการแนะนำคือหมิ่นแนะนำนะอันนี้ฝากบอกจากพี่เชอนะพี่เชอฝากบอกมาให้พี่น้องทุกคนเนี่ยที่เราสั่งกาแฟไปเยอะๆเนี่ยแล้วเรากินไม่ทันนะพี่น้องเอื้อเฟื้อคนอื่นญาติพี่น้องเรานะญาติพี่น้องเราที่เขาเป็นคนรักสุขภาพดูแลสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟทุกวันพี่น้องลองเอาไปให้เขาชิมแล้วก็ไปขายเขาซองละ35บาทนะพี่น้องจะได้กำไร10บาทหรือว่าไม่เป็นไรญาติกันนะพี่น้องจะเอาเสมอตัวก็ได้แล้วแต่นะคะแต่แนะนำนะพี่เชิญแนะนำมาบอกว่าให้พี่น้องไปขายซองละ35บาทนะเพราะว่ากาแฟเราอะค่ะเป็นกาแฟสุขภาพแล้วคือรสชาติเข้มข้นหอมคือดีงาม35บาทก็คือไม่แพงนะพี่น้องสามารถไปขายได้35บาทแล้วยิ่งถ้าใครมีร้านชำพี่น้องมีหน้าร้านมีบ้านขายของชำอะพี่น้องเอากระติกน้ำร้อนนะคะไปตั้งไว้หน้าร้านเลยแล้วก็เอากาแฟเนี่ยค่ะใส่ตะกร้าสวยๆแล้วก็ขายเขาซื้อแก้วพลาสติกอะค่ะถุงผ้าหนูถูไหนถุงผ้าที่หนูทำมาจากโรเกียอยู่ไหนอยู่ในตะกร้าตะกร้าอะไรอยู่ในตะกร้าข้างตู้เย็นนะคะสีชมพูเหรออ่ะพี่น้องใส่ตะกร้าสวยๆนะแล้วก็เขียนป้ายติดไว้นะมีน้ำร้อนฟรีนะกาแฟซองละ35บาทเพื่อสุขภาพบำรุงสายตาบำรุงสมองช่วยระบบขับถ่ายดีท็อกของเสียออกจากร่างกายปรับสมดุลอะไรเงี้ยพี่น้องก็เขียนไปนะบำรุงผิวนะสามารถช่วยลดน้ำหนักได้พี่น้องก็เขียนสรรพคุณไว้นะแล้วก็ติดไว้ถ้ามีร้านชำนะติดไว้แล้วก็มีแก้วนะมีแก้วเป็นแก้วพลาสติกอะให้เขาแล้วพี่น้องขาย35บาทได้กำไรนะได้กำไรนะแล้วช่วยกระจายสินค้าพี่น้องออกไปด้วยนะจะได้ไม่ต้องเอาไปสต็อกไว้เยอะๆเนี่ยแล้วคือเขามากินกาแฟทุกวัน35บาทเนี่ยเขาซื้อได้อยู่แล้วนะแล้วคือเขากินเขาจะรู้ว่ามันอร่อยมันติดใจรสชาติเข้มข้นรสชาติคือเข้มข้นแบบหอมมากนะคะหอมมากแล้วก็คือหมือ่ะบอกเลยว่าหมือเป็นคนไม่กินหวานคือหมี่คิดว่ารสชาติเนี้ยหวานแล้วพอดีกลมกล่อมเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานนะจะคือหวานที่พอดีกลมกล่อมนะไม่ได้จืดนะไม่จืดนะหวานพอดีกลมกล่อมเลยเพราะหมี่เป็นคนไม่กินหวานนะเป็นคนไม่กินหวานจะคือรสชาติที่แบบพอดีนะไม่ได้หวานมากไปแล้วก็ไม่ได้หวานน้อยไปนะพอดีแต่ถ้าคนกินรสเข้มข้นพี่น้องอาจจะต้องเติมกาแฟไปนิดหนึ่งก็ได้นะก็ไม่เป็นไรค่ะสักครู่นะคะแม่ขอไลฟ์ก่อนนะพ่อเจ้าก็เล่นอย่างอื่นก่อน
พระเจ้าคนเก่งพระเจ้าคนเก่งไปเปิดปุ๊บตู้ดูอาจจะอยู่ในตู้อะตู้ที่เก็บขนมอะตู้หน้าห้องน้ำลองไปรื้อดูสวัสดีค่ะพี่ปูนะคะพี่ปูบอกว่าสวัสดีครับมีมุ่ยนะพี่น้องทุกท่านครับนะพี่น้องรับบอกว่าใช่นะเห็น6ชื่อค่ะ ใช่ไหมเห็น6ชื่อเหมือนกันใช่ไหมคะพี่น้องมือจะเล่าความพิเศษของจิตเดิมแท้มือให้ฟังความพิเศษอยากเล่าทีอัพเขาหน่อยนะทีอัพเขาหน่อยมือจะบอกว่าคือมือเห็นพี่เชอร์อ่ะมีระฆังเขาเรียกว่าระฆังใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าระฆังใช่ไหมเห็นพี่เชอร์มีระฆังแล้วคือเราอ่ะปรารถนาอยากได้ระฆังอะค่ะมาถวายพระพิฆเนศอะค่ะนานแล้วนะนานแล้วเอาจริงแล้วก็ไปหาซื้อคือแถวเนี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีขายเนี่ยไม่ได้มีขายอย่างเงี้ยนะยังไม่ได้มีขายแบบเนี้ยนะแล้วก็ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ลืมไปค่ะแล้วก็มาเห็นอีกทีหนึ่งคือพี่เชอร์มีในไลฟ์แล้วก็แบบเฮ้ยฉันอยากได้บ้างอะแค่นี้นะแค่คิดแต่ไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดกับใครแค่นึกอยู่ในใจว่าเฮ้ยพี่เชอร์ดีอะอยากได้บ้างอะไรอย่างงี้นะแต่ก็ไม่ได้บอกใครนะคือก็เก็บไว้คนเดียวก็แค่คิดในใจแล้วก็วางไปทิ้งไปไม่ได้อะไรเชื่อไหมแล้วอยู่คือพี่น้องหมิ่นจะบอกว่าคือจิตหมิ่นแบบทรงพลังมากแล้วหมิ่นก็ได้เขาเรียกว่าระฆังใช่ไหมมาแล้วแบบโอเยสเลยอะคือแบบว่าดีงามเนี่ยคือพี่น้องเอาไปทำกันได้ทุกคนเลยนะแค่พี่น้องแบบปรารถนาสิ่งไหนนะแล้วแค่เราก็ปล่อยวางเราก็ไม่ได้คิดว่าจะอยากรู้ว่าอะไรแล้วก็ปล่อยวางอ่ะก็ทิ้งมันไปไม่ได้อะไรอ่ะคือจะได้ตลอด จะได้ตลอดนะแล้วคือเชื่อไหมวันที่พี่เชอร์จะเล่าขอเล่าวันที่พี่เชอร์แจกแผ่นทองอ่ะค่ะพระแม่ลักษมีมาตาจิตหมุ่ยคิดอะไรรู้ไหมเฮ้ยถ้ามีแผ่นทองพระพิฆเนศก็คงดีเนอะเนี่ยก็สวยเนาะก็คิดใจนะจิตอะจิตคิดไปถ้ามีแผ่นทองพระพิฆเนศเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่น้องมุ่ยก็ได้แผ่นทองพระพิฆเนศมาจ้ามุ่ยก็ได้แผ่นทองพระพิฆเนศคือต้องแบบโอ้โหสาธุสาธุสาธุมากอะกราบสาธุแบบจะบอกว่ายังไงดีไม่รู้จะพูดยังไงอะคือจิตเขาแบบมุ่ยนะน้อมพลังนะคะน้อมพลังงานคริสตัลเนี่ยส่งให้จิตเดิมแท้ทุกวันนะส่งให้เขานะเพราะว่าเขาแบบเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะคะบางทีก็รู้ตัวนะว่าเราบางทีเราก็ยังปฏิบัติไม่ได้ถึงเขานะคือรู้ตัวนะคะก็พยายามที่จะปฏิบัตินะก็เร่งเนี่ยคือปฏิบัติการปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีกนะเพื่อน้อมระลึกนะคะถึงเขานะเพื่อให้เขานั่นแหละนะกาแฟดีงามแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอมก่อนจะอมมาหาเดี๋ยวมิจะอมเลยนะพี่น้องแล้วเดี๋ยวเราพอมีอมเสร็จอะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งพลังงานสวดอาราธนาศีล5นะคะแล้วก็สวดมนต์นะแล้วก็แผ่เมตตารับพรจากมาสเตอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะส่งพลังงานแต่เดี๋ยวจะอมน้ำมันนะคะน้ำมันพลังเทพนะช่วยเรื่องสุขภาพนะแล้วก็ช่วยเรื่องในการปฏิบัติสมาธิของพี่น้องใครที่รู้สึกว่าฉันปฏิบัติสมาธิได้ไม่ดีจิตเราไม่นิ่งนะคะแนะนำวันนี้ถ้าพี่น้องยังไม่ได้พร้อมที่จะซื้อจี้หรือซื้อชิ้นงานเราไปใช้แนะนำน้ำมันพลังเทพนะอมแล้วจะทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกายเนื้อเนี้ยเราหายไปแต่ยังอยู่นะแต่ความรู้สึกเราอะค่ะจะเบาว่างเปล่านิ่งวับอันนี้คือยังไม่ได้ลองแต่พูดมาจากพี่เชอร์เดี๋ยวจะลองแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะแต่พี่เชอร์บอกว่ามันจะซาซานะคะใต้ลิ้นให้อมมาใต้ลิ้นนะจะรู้สึกซาซาแล้วก็ให้ภาวนานะมะพะทะนะคะตอนที่เราอมนะตอนที่เราอมให้ภาวนานมะพะทะแต่ก่อนจะอมนะคะเดี๋ยวหนูจะสวดบูชานะพระแม่โพธิ์ศพก่อนนะคะก็ได้บทสวดมาเมื่อคืนนะคะอ
แล้วเดี๋ยวสุดท้ายค่อยดื่มกาแฟนะไม่เป็นไรดื่มเย็นๆได้นะดื่มกาแฟนะคะพี่น้องวันนี้มีพี่น้องสอบถามโปรโมชั่นกาแฟนะเข้ามาหลายคนนะวันนี้คือพี่เชยยังให้โปรเดิมนะคะก็คือกาแฟ30ซองมูลค่าราคา750บาทนะแถมจี้ PDT นะมูลค่า799บาทนะหรือว่าที่พี่น้องบอกว่าฉันมีจี้เยอะแล้วนะพี่น้องอยากได้สครับนะก็มีแถมสครับด้วย1ถุงนะถ้าไม่เอาจี้นะก็รับสครับได้นะรับสครับไปได้นะคะหรือบอกว่าเอ้ยมันเยอะเกินไปพี่น้องสามารถสั่งกาแฟ20ซองแถมสบู่พลังงานเทพพลังงานคริสตัลมีคริสตัลอยู่ในสบู่ด้วยนะคะเนี่ยนะเนี่ยอันนี้ก็ได้นะคะ20ซองก็จะได้สบู่ก้อนนี้ไปนะถ้าไม่สั่ง30ซองนะ30ซองได้จี้22ได้สบู่นะบอกโบไว้ก่อนนะเดี๋ยวเผื่อลืมเดี๋ยวเรามาอมน้ำมันพร้อมกันนะสวัสดีค่ะพี่อัมพันธ์นะคะพี่อัมพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะ MM นะคะสวัสดีนะคะพี่เชอร์บอกว่านะคะนามะพาทะใช่ๆนะสวัสดีคุณทิพย์ด้วยนะคะสวัสดีพี่ทิพย์นะคะเห็น6ชื่อเหมือนกันใช่สวัสดีค่ะคุณยายบัวนะคะสวัสดีค่ะป้ามดบอกว่านะผู้กามนะไม่ใช่ชื่อวัดนะ MM เป็นเมืองฮะเอาเหรออ้าวคือหนูนึกว่าวัดนั่นน่ะอ๋อเป็นเมืองเหรอเป็นเมืองทั้งเมืองผู้คนในเมืองนะคะที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาสร้างเจดีย์เพื่อให้ได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุดนะคะเมืองทั้งเมืองไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่เจดีย์โอ้สาธุสาธุสาธุนะคะหนูมิต้องไปหาข้อมูลนะเมืองพุกามใช่ไหมหนูมิจะไปหาข้อมูลอยากรู้เลยอะอยากรู้เลยดีงามนะคะสาธุป้ามดด้วยเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วป้ามดนี่คือไม่ธรรมดานะป้ามดนี่คือไม่ธรรมดานะเนี่ยคือพี่น้องทุกคนแหละนะคะไม่ธรรมดานะที่ได้เข้ามาอยู่ในกระแสพลังงานเนี่ยคือพี่น้องคือมนุษย์เทพนะพี่น้องมีกระแสพลังงานเทพกระแสพลังงานมงคลนะถึงได้ดึงเขาเรียกอะไรนะดึงดูดเชื่อมสายใยนะแล้วก็ดึงดูดนำพากันเข้ามานะคะป้ามดบอกว่าน้ำมันพลังเทพนะอมแล้วอยู่ได้นานกี่ชั่วโมงคะคุณเชอร์ต้องถามพี่เชอร์นะคะสวัสดีค่ะพี่น้องเศรษฐีทุกท่านนะคะเบานานอยู่ค่ะอ๋ออ่ะเดี๋ยวมิจะพี่น้องก็จับเวลานะตั้งแต่มิโอมาเดี๋ยวมิจะรู้สึกว่ามันจะเบาแบบนี้นะคะอยู่เท่าไหร่นะคะเราสวดมนต์ก่อนนะคะแกะแล้วนะคะสวดมนต์แล้วเม็ดนะคะใส่ๆเหมือนน้ำมันตับปลานะคะพี่น้องเดี๋ยวดมกลิ่นเดี๋ยวดมกลิ่นให้ก่อนนะคะว่าจะมีกลิ่นยังไงมีกลิ่นไหมนะคะน้ำมันมีกลิ่นนะคะพี่น้องมีกลิ่นเหมือนรากไม้มีกลิ่นเหมือนรากไม้ค่ะเหมือนกลิ่นแบบรากไม้กลิ่นสับสาบกลิ่นเหมือนต้นไม้กลิ่นอะไรสักอย่างก่อนนะเดี๋ยวขอพิจารณาแป๊บหนึ่งนะคะก่อนนะกินเหมือนรากไม้เหมือนเปลือกไม้แต่มาเซอร์นะคะพี่เชอบอกว่าทำมาจากเปลือกไม้นะแล้วเปลือกไม้ชนิดนี้คือไม่ใช่คือนำเข้านะนำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยนะคะเป็นเปลือกไม้จากญี่ปุ่นนะคะแต่เหมือนกินคุ้นมากอะแต่ก่อนนะคือกินชนิดนี้คือคุ้นมากนะกลิ่นก็คล้ายๆกับชานะพี่น้องกลิ่นคล้ายๆกับชาชนิดนึงเหมือนกันนะกลิ่นดีอ่ะกลิ่นแบบธรรมชาติอ่ะก
ลิ่นแบบไอดินนิดๆแล้วก็มีผสมแบบเป็นไม้เป็นเปลือกไม้แบบที่มีกลิ่นแรงอ่ะเออแต่มีจำชื่อไม่ได้นะคะว่ามันว่าชื่ออะไรเหมือนคล้ายๆกับต้นว่าก็เหมือนนะคล้ายๆกับกลิ่นต้นว่าเปลือกว่าก็เหมือนนะไม่เป็นไรนะสวดมนต์เอ้ยเดี๋ยวหมีบูชานะพระแม่โพธิ์ศพนะสวัสดีนะคะคุณตุ้ยนุ้ยนะพี่บุ๋มบอกว่าพุกามเป็นอาณาจักรค่ะอ๋ออาณาจักรพุกามใช่ไหมเออหมีเคยได้ยินแต่ไม่รู้ไงว่าเออนั่นแหละเดี๋ยวหมีไปหาข้อมูลนะคะไปหาข้อมูลเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่า ไปหาข้อมูลเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่านะสวัสดีคุณตุ้ยนุ้ยนะคะพี่เชอบอกว่าแต่คุณสมบัตินะคะกายเนื้อคือย้อนวัยดีงามค่ะนะพี่น้องใครอยากย้อนวัยแบบเร่งด่วน ใครอยากย้อนวัยแบบเร่งด่วนนะพี่น้องก็ซื้อน้ำมันพลังนะคะไปอมนะซื้อน้ำมันพลังไปอมนะแล้วได้เรื่องการสมาธิด้วยกันฝึกสมาธิเนี่ยคุณตุ้ยนุ้ยนะคะเพิ่งมาใหม่คุณตุ้ยนุ้ยน้ำมันพลังนะคะช่วยเรื่องความย้อนวัยนะแล้วก็เรื่องทำให้เราสมาธิได้นิ่งดิ่งลึกขึ้นนะแล้วเราสามารถที่จะเชื่อมกระแสพลังงานเทพได้ง่ายขึ้นด้วยใครที่มีเนี่ยนะกระแสพลังงานเทพที่อยู่กับเราแล้วเรารู้ว่าท่านอยู่กับเราเนี่ยนะพี่น้องอยากเชื่อมกับท่านน่ะก็เอาน้ำมันพลังเทพไปอมไว้ตาลิ้นนะคะแล้วก็ภาวนาพระทะนะคะเม็ดละ250บาทนะคะเป็นเหมือนน้ำมันตับปลานะคะเป็นเม็ดใสๆนะเป็นเม็ดใสๆป้ากาบอกว่านะพุกามคือทะเลเจดีนะคะเวลาตะวันตกดินสวยงามมากนะคะเป็นทะเลเหรอคะอยู่ในทะเลเหรอเออป้ากานี่คือไม่ธรรมดานะเนี่ยป้ากานี่ความรู้เยอะมากเลยนะคะเออป้าเนี่ยคือไม่ต้องให้หมีเนี่ยเหมือนที่พี่เชอบอกอะไม่ต้องให้หมีส่งพลังให้ลูกแล้วคือจะบอกป้าว่าอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วหมีไม่กล้าบอกป้ากลัวเอาจริงคือหมีกลัวทำร้ายจิตใจป้าคือตั้งแต่วันที่ป้าขอพลังให้ลูกชายอ่ะแล้วจิตหมูบอกว่าคือลูกชายป้าต้องมีกิจการของตัวเองไม่ใช่เป็นลูกจ้างแต่ไม่กล้าบอกไงก็เลยส่งพลังให้นะได้รับพลังงานอ่ะคือเอาจริงคือหมูไม่กล้าบอกกลัวแบบว่าทำร้ายจิตใจอ่ะว่าเอออะไรประมาณเนี้ยนะกลัวทำร้ายจิตใจป้าว่าเออเธอเออประมาณนั้นอะแล้วคือไม่กล้าบอกไงคือจิตเขาบอกว่าคือลูกป้าต้องคือไม่ได้เป็นลูกจ้างอะแต่ไม่กล้าบอกไงเออแล้วหมีก็เลยแบบพูดอ้อมๆอะวันนั้นอะที่หมีบอกป้าลูกป้าอาจจะไม่ได้เป็นลูกจ้างก็ได้นะไอแต่ไม่กล้าบอกตรงๆอะไม่รู้จะพูดยังไงไงเออเกรงใจกลัวแบบว่าทำร้ายจิตใจอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าวันนี้พี่เชิร์ตก็พูดน้องหมีก็เออโล่งนะเบาสบายก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะเออพี่เชิร์ตบอกว่านะคาถาบูชาพระแม่โพธิ์ศพนะตั้งนโมสามจบนะเนี่ยเนี่ยพี่เชิร์ตพิมพ์ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราอ่ะพี่น้องพานาคานะคะทานาคานะเปียกเปรยเฉยๆนะว่าคือทะเลอ๋อเปียบเปยโอเคนะคะสวัสดีนะคุณวันลีด้วยอ่ะพี่น้องเรามาตั้งอุ๊ยตั้งนโม3จบพร้อมกันนะอ่ะชาร์จพลังไว้ก่อนเอาชาร์จพลังที่เครื่องก่อนใกล้ๆเครื่องเลยวันนี้เครื่องพลังแรงนะคะเพราะว่าพาพี่หินนะคะพาเครื่องพลังนะคะออกไปส่งพลังงานข้างนอกมานะคะพลังงานก็จะแรงอ่ะพี่น้องเราตั้งนโม3จบนะบวชไม่ใช่อะไรนะสวดนะคะบูชานะพระแม่โพธิ์ศพกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพสะวะโพชะนังอุตตมะลาภังไมหังสัพพะสิทธิหิตั้งโหนตุต
้องสามครั้งไหมอันสามครั้งนะโสสะโพสะวะโพเอาใหม่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 นะโพสะวะโพชะนังอุตตมะลาพังไมหังสัพพะสิทธิหิตั้งโหนตุโพสะวะโพชะนังอุตตมะลาพังไมหังสัพพะสิทธิหิตั้งโหนตุโพสะวะโพชะนังอุตตมะลาพังไมหังสัพพะสิทธิหิตั้งโหนตุสาธุสาธุสาธุนะตอนนี้นะเริ่มนะตอนนี้เริ่มผวังแล้วนะพี่น้องตอนนี้มืนจักระที่7เริ่มหมุนแล้วนะคะตอนนี้แบบว่ามีสภาวะนะจักระที่7เริ่มหมุนนะคะอ่ะปากกาบอกว่านะคะเขาถูกพ่อด่าเลยไปสมัครนะประชดแต่ในใจไม่อยากไปอ๋อนั่นแหละอ่ะปากกาปากกานะส่งพลังให้กับลูกแล้วก็ส่งพลังให้สามีทุกวันส่งพลังให้สามีป้าค่ะทุกวันเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นซอฟอ่อนนุ่มนะแล้วเดี๋ยวลูกเขาจะมีหนทางเขาจะรู้อ่ะเนี่ยเขารู้อยู่แล้วด้วยเนี่ยตอนนี้ลูกป้าเขารู้อยู่แล้วนะว่าเขาจะต้องทำอะไรแล้วยังไงต่อนะตอนนี้คือลูกชายป้าเขารู้อยู่แล้วนะให้ป้าเนี่ยให้พรเขาส่งพลังบวกๆดีๆให้เขาไม่ต้องให้เขารู้ตัวก็ได้นะแต่ให้พรเนี่ยให้เขารู้ตัวได้เลยคือให้พรเนี่ยเขาทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ก่อนนอนให้เขารู้ตัวแต่ไอ้ส่งพลังเนี่ยไม่ต้องให้เขารู้ตัวก็ได้นะถ้าเขาคือเขาไม่ได้เชื่อใช่ไหมไม่ต้องให้เขารู้ตัวทำตอนที่เขาหลับหรือว่าตอนที่เขาไม่ได้รู้ตัวนะไม่ต้องให้เขารู้ตัวหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค้านกันนะคะแล้วคือก็วางใจได้นะตอนนี้คือลูกป้าเขารู้อยู่แล้วนะว่าเขาจะต้องทำอะไรนะไม่ต้องกังวลนะคะป้าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวทุกอย่างดีนะคะเดี๋ยวทุกอย่างดีงามเอาแล้วนะเตรียมใจก่อนเตรียมใจแป๊บหนึ่งนะคะทำใจแป๊บหนึ่งตั้งสมาธิขอระฆังก่อนตื่นเต้นเอาจริงไหมคือตื่นเต้นจริงๆนะเนี่ยไม่กล้าอมพี่น้องดูนะจะอมแล้วนะกล้าอมสิไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะทุกอย่างดีงามนะทุกอย่างดีงามพี่น้องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะส่งพลังให้ด้วยนะส่งพลังให้ไปด้วยนะเอาแล้วนะเอาแล้วอ่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต้อยนะคะสวัสดีพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยบอกว่าสาธุสาธุค่ะนมาพระทะไปนะคะพี่น้องโอเคพูดได้แล้วเล่าความรู้สึกจะบอกว่าพลังแรงเน็ตหลุดคือโน้ตบุ๊กตอนนี้ต้องปิดเครื่องและรีเซ็ตใหม่ช็อตหายไปเลยช็อตหายไปเลยนะคะสาธุสาธุด้วยนะคะเชิญนะคะเชิญพ่อแม่โพศพนะคะดีนะคะดีนะคะพี่ต้อยพี่เชอบอกว่านมะพะทะนะคะพี่อัมพันธ์บอกนมะพะทะนะประมดบอกว่านมะพะทะนะคะพี่ต้อยบอกว่าพี่ต้อยบอกว่านะคะนมะพะทะนะคะพี่ทำสมาธินอนทุกคืนเลยค่ะดีงามมากค่ะสาธุใช่ๆค่ะยังไม่พูดถึงรสชาติก่อนตอนที่เอาเข้าปากอะค่ะอารมณ์ความรู้สึกแบบใจหายวู๊เหมือนเราหลุดไปอีกจริงๆพอเอาเข้าปากอะมันรู้สึกว่าจิตเราวู๊บออกไปเลยอะเหมือนเราหลุดไปจากอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีกลิ่นเป็นของเปลือกไม้ของสมุนไพรพอเม็ดเริ่มแตกตัวค่ะจะเป็นกลิ่นแบบใครเคยกินยาหอมมั่งที่สมุนไพรที่อยู่ในยาหอมอะค่ะอารมณ์ความรู้สึกจะคล้ายๆแบบนั้นจะขมๆเฟื่อนๆจะหอมหอมแล้วก็จะมีกลิ่นของเปลือกไม้แต่ข้างในอะพอเม็ดแตกตัวค่ะพอเม็ดแตกตัวความรู้สึกจะเป็นกลิ่นเหมือนยาหอมขมๆแล้วก็กลิ่นยาหอมแล้วก็รสชาติที่พิเศษอะค่ะมันจะซ่าๆชาๆลิ้นแล้วมันก็จะบอกไม่ถูกอะแล้วเราก็จะเข้าแบบความรู้สึกเราจะเข้าภวังค์แล้วก็อันนี้คือถ้าพี่น้องอยากจะสัมผัสกับเชื่อมให้แบบองค์เทพนะคะท่านมานะก็อมแต่ถ้ากินเพื่อสุขภาพก็กลืนลงไปเลยนะเพราะว่าถ้าพี่น้องอมเนี่ยมันจะไม่ไหว คนที่แบบว่าไม่ชอบกลิ่นนะเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างที่จะแรงนะแต่ว่าดีอ่ะคือซาแบบซาคนหัวลุกแล้วจะบอกว่าเหมือนแบบปิติอ่ะน้ำตาจะไหลแบบบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนแบบมันแน่นๆยังไงไม่รู้นะคะความรู้สึกประมาณนี้นะความรู้สึกเมื่อกี้นะตอนนี้ก็จะแบบตอนนี้เหมือนตัวเราแบบความรู้สึกจะแบบวิงวิงอ่ะความรู้สึกในร่างตอนนี้นะความรู้สึกจะวิงวิงแต่คือถ้าสมาธิอ่ะมันจะแบบบู๊ไปเลยอ่ะ
ถ้าสมาธิด้วยนะมันจะวืบไปเลยอ่ะแต่คืนนี้ต้องพูดไงคือจิตต้องอยู่กับไลท์นะมึงเข้าใจอารมณ์พี่เชิญแล้วนะคะอิ่มๆนะตรงอกไหมใช่มันเหมือนเราคือความรู้สึกเหมือนเราตื้นตันอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะแล้วคือน้ำตาจะไหลอ่ะคือตอนนี้มึงอมเข้าขึ้นไปอ่ะคือน้ำตาจะไหลอ่ะแล้วมันเหมือนเราตื้นตันอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันจะอารมณ์นี้นะมันจะอารมณ์นี้นะคะเมื่อกี้นะก็แบบอย่าคือก็แบบเก่งๆไว้เหมือนกันนะเก่งๆไว้นะเก่งๆไว้เหมือนกันพี่เชอบอกว่านะหายใจแรงเหมือนออกกำลังหนักๆไหมใช่ใช่ใช่ไฮไลท์คือตอนแตกตัวซ่าใช่ตอนที่แตกตัวคือจะรู้สึกแบบก็รู้สึกตกใจนิดนึงนะแล้วมันก็จะซ่าแล้วก็มันจะสว่านไปทั้งตัวเลยแล้วมันก็จะชาฟุ้งแล้วก็แบบน้ำตาจะไหลมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างกับร่างกายของเราอ่ะเนี่ยไอ้สมุนไพรที่อยู่ในเม็ดเนี่ยค่ะสมุนไพรที่อยู่ในเม็ดอ่ะเขาทำปฏิกิริยาบางอย่างนะคะกับร่างกายเรากับอารมณ์กับจิตคือหมีบอกเลยว่าถ้าใครได้อมอ่ะเราไม่มีทางที่เราจะเอาจิตเราไปอยู่กับอย่างอื่นอ่ะเพราะสมุนไพรเนี้ยเขาจะดึงเราให้อยู่กับให้อารมณ์อยู่กับเขาเนี่ยอารมณ์อยู่กับความรู้สึกของสมุนไพรในปากเราเนี่ยนะในปากเนี่ยอยู่กับเขาเนี่ยคือจิตเราจะไปจับอยู่ที่เม็ดที่น้ำมันเนี่ยเลยอ่ะคือจิตเราจะไปจับอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะเราจะคือบอกเลยว่าอารมณ์ความรู้สึกรสชาตินะรสชาติเอาเรื่องรสชาตินะมีหลายรสมากมีตั้งแต่หอมสาบฉุนขมมันหวานนิดหวานนิดนะคะแล้วก็จะซาเฟื่อนหอมฟุ้งฟุ้งแบบยาหอมอ่ะมันบอกไม่ถูกมันหลายรสชาติมากนะคะตอนนี้มีพลังงานอยู่ที่นี่เยอะนะคะกระแสพลังงานความรู้สึกเหมือนตอนนี้คือมีเบามากเลยอะโล่งอะโล่งเบาตัวแล้วก็เย็นเย็นข้างกลางหลังอะค่ะตอนนี้นะความรู้สึกเย็นเย็นข้างหลังเนี่ยเย็นตรงกลางหลังเนี่ยเย็นเย็นวูบวูบเลยอะความรู้สึกตอนนี้นะคะความรู้สึกตอนนี้เย็นกลางหลังนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราอาราธนาศีล5สวดมนต์นะคะแล้วก็รับพลังนะคะอาราธนาศีล5พร้อมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราสวดมนต์แล้วก็รับพลังนะคะ
ทีเชอร์บอกว่านะคะเสี่ยงเงินจ่ายค่าสมาธินะปิติง่ายๆนะคะถูกที่สุดใน3โลกใช่ค่ะใช่ อ่ะพี่น้องเรานะโม3จบนะคะอาราธนาศีล5นะเดี๋ยวเราสวดคาถาเงินล้านนะแล้วเดี๋ยวเราส่งพลังกันเลยนะคะส่งพลังกันเลยนะคะตั้งนโม3จบพร้อมกันนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตะเตียมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตะเตียมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตะเตียมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมะอะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระหิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ็งเพ็งพาพาหาหารือรือนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมะอะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระหิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ็งเพ็งพาพาหาหารือรือนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมาอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโทนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระหิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหารือรือนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมะอะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระหิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหารือรือนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมะอะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระหิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ็งเพ็งพาพาหาหารือรื
นาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาเรือรือนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมะอะอุนโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสะวิราหิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหารือรือนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอะอุนโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสามทุกสามทุกสามทุกทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดสาธุสาธุสาธุและก่อนที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ได้ผลสูงสุดทำใจให้สะอาดลดละความโลภความโกรธความหลงในใจนึกถึงพลังแห่งบุญกุศลที่สั่งสมมาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณปัจจุบันให้พร้อมเต็มกำหนดพลังแห่งกุศลผลบุญให้แผ่กระจายออกจากความคิ้วไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงไปในทุกๆมิติด้วยคำว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทนเคยร่วมทำงานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้ด้วยเถิดสาธุนะ
พี่น้องเดี๋ยวเราส่งพลังกันก่อนนะคะส่งพลังนะคะแล้วเดี๋ยวหมีมาเล่าต่อนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันนะคะส่งพลังก่อนนะคะพี่ต้อยบอกว่าว้าวนะคะสุดยอดคุ้มค่าเกินราคานะคะใช่ๆนะคะบอกพี่เชอใช่ไหมคะพี่ต้อยบอกว่าสาธุนะคะพี่น้องตอนนี้นะคะพ่อแม่โพสบท่านน่าจะมาแล้วนะคะส่งพลังเลยนะคะส่งพลังแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะส่งพลังพี่น้องถูมือนะคะเอามือขึ้นมาถูนะถูมือนะคะถูมือพี่น้องรักบอกว่าสาธุค่ะถูมือนะคะยกมือขวาขึ้นมานะคะแล้วมือซ้ายนะคะเชื่อมสนามพลังงานนะคะแล้วก็ขยับเข้าขยับออกแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเชื่อมไปที่โคราชนะคะเชื่อมไปที่โคราชบ้านพี่เชิญนะคะแล้วก็เชื่อมกับองค์เทพนะที่อยู่ที่บ้านพี่เชิญทุกๆพระองค์ด้วยนะคะแล้วก็พ่อแม่ลักษมีมาตาด้วยนะคะโอมชรีมลักษมีนมาฮาโอมชีมลักษมีนมาฮาโอมชีมลักษมีนมาฮาให้ท่านด้วยนะคะพี่น้องเตรียมนะคะเดี๋ยวหมีนับ1 2 3แล้วไปเลยนะคะพอหมีนับ1 2 3แล้วเราไปนะเชื่อมกันเลยนะคะ1 2 3ไปค่ะไปเชื่อมกันนะคะที่โคราชนะคะไปเชื่อมสถานีโคราชนะคะที่บ้านพี่เชิญนะคะนะแล้วก็เชื่อมกับขออนุญาตนะคะเชื่อมกับพ่อแม่ลักษมีมาตานะคะแล้วก็เหล่าทวยเทพทุกๆพระองค์นะคะเทพไถ่สิงเอียพ่อศิวเทพพระพิคเนศนะคะแล้วก็เหล่านาคานาคราชนะทุกๆพระองค์นะคะที่มีกระแสพลังงานนะคะอยู่ที่สถานีที่บ้านพี่เชิญนะคะก็ขอเชื่อมนะขอเชื่อมกระแสพลังงานด้วยนะเจ้าคะเชื่อมไปนะขอให้พี่เชิญนะคะและครอบครัวนะคะมีความสุขมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะรุ่งเรืองมั่งคั่งนะคะเงินทองมากมายนะคะลังไหลนะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะง่ายๆนะคะมีแต่คนเกื้อหนุนสนับสนุนนะคะเชื่อมไปนะคะเชื่อมไปนะคะเชื่อมไปให้กับแม่หวีแม่พิมพ์นะคะแม่พิมพ์หัวทะเลนะคะแม่พิมพ์หัวทะเลนะคะที่แม่พิมพ์หัวทะเลนะคะและครอบครัวนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงย้อนวัยนะคะมั่งคั่งรวมสมบูรณ์นะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายนะคะนะมีเงินในบัญชีอินฟินิตี้นะคะแม่พิมพ์นะแล้วก็ไปให้พี่ลำดวนนะคะที่อยู่เขาใหญ่นะคะพี่ลำดวนและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายนะคะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะคะมีเงินในบัญชีแบบอินฟินิตี้นะคะเชื่อมไปนะแล้วก็ขอเชื่อมพลังไปนะที่ปากานะคะปากาเชียงใหม่นะขอให้ปากาและครอบครัวนะคะสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะคะครอบครัวรักสามัคคีเข้าใจกันนะคะมีความสุขมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายนะคะมีเงินในบัญชีแบบอินฟินิตี้นะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะก็ขอให้ปรารถนานะขอให้ร่มเย็นเป็นสุขนะคะปากา
ส่งไปนะคะที่หน้านะให้แม่หวีกับพี่ต้าด้วยนะสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะครอบครัวมีความสุขนะคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายนะคะมีเงินในบัญชีแบบอินฟินิตี้กันเลยนะคะแล้วก็ส่งเชื่อมไปนะให้พี่ปูนะคะพี่ภูมิพัฒน์นะคะอยู่สี่สเกตนะให้พี่ปูและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายนะคะมีเงินในบัญชีนะคะแบบอินฟินิตี้เชื่อมไปให้หลวงพี่โชตนะคะอยู่วัดสักสุวรรณนะให้หลวงพี่เลยนะและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะนะแล้วก็มีความสุขนะคะหลวงพี่นะแล้วก็เชื่อมไปที่เครื่อง 6,500 เท่านะแล้วก็ขอเชื่อมนะแล้วก็ส่งพลังงานไปให้กับเรานาคานาคราชนะคะและบริวารนะที่อยู่หน้าวัดสัตสุวรรณนะคะแล้วก็ให้กับปูโสมนะแล้วก็ทุกๆก้อนพลังงานนะที่อยู่วัดสัตสุวรรณนะคะได้รับกระแสพลังงานนี้ด้วยนะเจ้าค่ะได้รับนะคะเชื่อมไปนะให้พี่บุ๋มนะขอนแก่นให้พี่บุ๋มและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะคะครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายนะคะมีเงินในบัญชีแบบอินฟินิตี้นะคะพี่บุ๋มนะแล้วก็ไปให้คุณพรไพรินนะคะพี่บีนะที่ชัยภูมินะคะสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะคะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะมีแต่คนรักคนเมตตานะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายนะแบบอินฟินิตี้เลยนะคะเชื่อมไปนะให้ป้าป้อมนะคะป้าป้อมนะอยู่พิษณุโลกนะคะและเครือข่ายกองข่ายพลังนะคะที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็พี่บุญหลายด้วยนะคะนะให้ป้าป้อมและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะคะนะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กิจการรุ่งเรืองนะคะเงินทองหลั่งไหลมาแบบอินฟินิตี้นะคะแล้วก็ให้พี่บุญหลายสุขภาพแข็งแรงนะคะครอบครัวมีความสุขเงินหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายนะคะแบบอินฟินิตี้นะคะเชื่อมไปนะที่บุรีรัมย์นะคะเจลินนะให้เจลินและครอบครัวนะคะสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายนะแบบอินฟินิตี้นะคะเจลินนะเจลินเชื่อมไปให้พี่เออินฟินิตี้นะคะให้พี่เอและครอบครัวนะคะสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะแบบอินฟินิตี้นะพี่เอนะสุขภาพแข็งแรงนะคะให้พี่ต้อยนะคะอยู่รังสิตปทุมธานีนะคะและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กิจการค้าขายรุ่งเรืองนะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาแบบอินฟินิตี้ไม่ขาดสายนะคะเชื่อมไปนะคะให้ป้ามดนะคะอยู่ตลิ่งชันนะคะให้ป้ามดและครอบครัวนะคะและเหล่าบริวารป้ามดนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีเงินหลั่งไหลเข้ามานะคะแบบทุกทิศทุกทางนะไม่ขาดสายนะคะแบบอินฟินิตี้นะคะประมดให้พี่อ๋อยนะคะลาดพร้าวกรุงเทพนะคะให้พี่อ๋อยและครอบครัวนะคะสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายนะคะมีเงินในบัญชีแบบอินฟินิตี้นะคะพี่อ๋อยนะแล้วก็ให้พี่กระต่ายด้วยนะที่อยู่ลาดพร้าวนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเงินทองหลั่งไหลแบบอินฟินิตี้นะคะนะแล้วก็ส่งไปนะคะให้พี่ให้ใครอีกพี่น้องใครเข้ามาบ้างให้พี่ลีน่านะคะสมุทรปราการนะคะให้พี่ดีน่านะคะและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงนะคะย้อนวัยครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งรวมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายมีเงินในบัญชีแบบอินฟินิตี้นะคะพี่ดีน่านะให้พี่ดีน่าแล้วก็ให้คุณยายบัวนะคะที่อยู่ในกรุงเทพนะคะกับคุณพรณพัฒน์นะคะ
ให้คุณยายบัวและครอบครัวนะสุขภาพแข็งแรงนะย้อนวัยครอบครัวมีความสุขนะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จนะดังใจหวังนะกิจการรุ่งเรืองนะมีเงินไหลเข้ามาแบบอินฟินิตี้นะไม่ขาดสายนะคุณยายบัวให้คุณพรณภัทรด้วยนะสุขภาพแข็งแรงนะย้อนวัยครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลเข้ามาจับทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายแบบอินฟินิตี้นะคะแล้วก็ให้โครงข่ายพลังนะคะที่อยู่ทั่วทุกจังหวัดนะได้รับกระแสพลังงานมงคลพลังงานบวกนี้ร่วมกันนะคะสุขภาพแข็งแรงย้อนไว้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ส่งไปให้กับพี่อัมพันธ์นะคะที่ภูเก็ตให้พี่อัมพันธ์และครอบครัวนะคะสุขภาพแข็งแรงย้อนไว้กิจการร้านเสริมสวยเจริญรุ่งเรืองนะคะมีเงินไหลเข้ามาแบบอินฟินิตี้ไม่ขาดสายนะคะมีโชคมีลาภก้อนใหญ่นะทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จนะพี่อัมพันธ์นะคะส่งไปนะคะให้พี่นงรักนะคะอยู่นครปฐมนะคะให้พี่นงรักนะและโครงข่ายพลังนะที่นครปฐมนะคะมีสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะทั้งครอบครัวเลยนะแล้วก็ครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีโชคมีลาภก้อนใหญ่เงินทองหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายแบบอินฟินิตี้นะคะพี่นงรักพี่นงรักรับไปนะพี่นงรักพี่นงรักนะเดี๋ยวเราร่วมกันส่งให้กับพ่อแม่ธรณีพ่อแม่คงคาพ่อแม่โพศพนะแล้วก็เหล่าถวยเทพทุกๆพระองค์นะที่พี่น้องนับถือบูชาอยู่แล้วก็อย่าลืมให้กับพ่อแม่บิดามารดาแล้วก็บรรพบุรุษของเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะให้กับพ่อแม่บิดามารดาบรรพบุรุษเราด้วยนะคะให้พี่คุณวันรีนะคะคุณวันลีอยู่ที่ไหนคะให้คุณวันลีด้วยนะคะให้คุณวันลีและครอบครัวนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายกิจการร้านค้าเจริญรุ่งเรืองนะคะมีเงินเข้ามาแบบอินฟินิตี้นะคะเยอะแยะมากมายนะคะได้มาสร้างบุญบารมีร่วมกันนะคะใครยังไม่ได้คุณตุ้ยนุ้ยนะคะให้คุณตุ้ยนุ้ยนะคะอยู่จันทบุรีนะคะให้คุณตุ้ยนุ้ยด้วยนะคะและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะมีเงินหลั่งไหลเข้ามานะคะเยอะแยะมากมายแบบอินฟินิตี้นะคะกิจการร้านค้าเจริญรุ่งเรืองนะคะให้คุณตุ้ยนุ้ยนะคะเชื่อมไปนะให้กับพี่ทิพย์ด้วยนะอยู่กำแพงเพชรนะคะให้พี่ทิพย์และครอบครัวนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงย้อนวัยนะรักใคร่กลมเกลียวปองรองสามัคคีนะขอให้ได้ลูกเป็นอภิชาตบุตรนะนะมีเงินทองนะหลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางนะไม่ขาดสายแบบอินฟินิตี้นะคะพี่ทิพย์นะพี่ทิพย์กำแพงเพชรนะคะส่งไปนะคะเชื่อมไปใครยังไม่ได้อ่านหมดยังครบยังยังไม่ได้พูดใครบ้างคุณยายบัวไปแล้วเนาะคุณยายบัวไปแล้วพี่ภูไปแล้วนะคะพี่อ่อยแล้วพี่บุ๋มไปแล้วพี่มณีรัตน์นะคะส่งให้พี่มณีรัตน์ด้วยนะคะพี่มณีรัตน์อยู่ภูเก็ตนะคะให้พี่มณีรัตน์นะคะและครอบครัวนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะย้อนวัยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กิจการร้านค้าเจริญรุ่งเรืองนะคะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบอินฟินิตี้นะคะรับไปรับไปนะคะครบยังครบยังครบยังคะครบยังครบยังให้ไปให้ไปพลังเยอะพี่น้องบอกมาเลยใครยังไม่ได้พลังจะส่งให้ใครอีกนะคะบ้างบอกมาเลยนะคะส่งนะคะสาธุสาธุค่ะป้ามดนะคะตามนั้นนะคะต่อไปนะ
เราก็จะส่งให้กับพ่อแม่ธรณีพ่อแม่คงคาเดี๋ยวพอมีนับ1 2 3นะพี่น้องพร้อมส่งกันเลยนะคะตอนนี้คือฝ่ามือแบบยิบยิบยิบหนาแน่นมากนะ1 2 3ไปค่ะนะขอน้อมส่งพลังงานนะคะให้กับพ่อแม่ธรณีนะคะทั่วผืนแผ่นดินไทยนะคะทุกๆพระองค์นะทั้ง108องค์นะขอให้ท่านนะคะทุกๆพระองค์พระแม่ธรณีนะคะได้รับกระแสพลังงานมงคลพลังงานบวกพลังงานคิดสั้นนี้ด้วยนะเจ้าคะขอให้ท่านมีพลังงานพิเศษมียานบารมีที่สูงยิ่งขึ้นไปนะเจ้าคะส่งให้พระแม่ธรณีนะคะนะแล้วก็ขอส่งให้พระแม่คงคานะคะแม่น้ำทุกสายนะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงเป็นสระนะเป็นท่านะเป็นแม่น้ำนะเป็นน้ำตกเป็นทะเลสาบทะเลทรายทะเลน้ำจืดทะเลน้ำเค็มเป็นน้ำโอ่งน้ำบ่อน้ำก๊อกนะคะก็ขอนะคะให้ทุกๆพระองค์นะได้รับกระแสพลังงานมงคลพลังงานบวกพลังงานจักรวาลพลังงานคิดสั้นนี้ด้วยนะเจ้าคะขอให้ทุกๆพระองค์มียานบารมีสูงยิ่งขึ้นไปนะเจ้าคะและขอน้อมนะถวายพลังงานคิดสั้นพลังงานมงคลนี้นะแก่พระแม่โพธิ์ศพนะขอพระแม่โพธิ์ศพนะได้รับพลังงานมงคลพลังงานบวกพลังงานจักรวาลนะพลังงานหินคริสตัลนี้ด้วยนะเจ้าคะขอพระแม่มีพลังงานดีๆเยอะๆนะคะมีบารมีที่สูงยิ่งขึ้นไปนะเจ้าคะมาเชื่อมไปเชื่อมไปนะนะแล้วก็ขอน้อมส่งนะให้กับพ่อศิวเทพพระพิฆเนศพระแม่รักษมีมาตานะคะเทพไฉสิงเอี้ยนะพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์นะแล้วก็เหล่าพระอรหันต์นะทุกๆพระองค์นะแล้วก็ขอน้อมส่งน้อมถวายนะให้กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้านะคะนะแล้วก็พระอรหันต์ทุกๆพระองค์นะขอน้อมส่งนะพลังงานนะนี้นะให้กับพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์นะผืนแผ่นดินไทยวีรบุรุษวีรสตรีไทยนะแล้วก็องค์เทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นพรหม14ชั้นบาดาลพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศพพระยาโยมราชนายนิยบาลจตุโลกบาลทั้ง4สิริคุชะอมาตชั้นจาตุมมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงเบื้องล่างต่ำสุดนะขึ้นมาจนถึงพระขวพรมนะมหานรกทั่วทั้งอนันตจักรวาลนะขึ้นมาถึงเมืองมนุษย์นะมนุษย์โลกนะจิตเดิมแท้นะทั่วทั้งอนันตจักรวาลนะขอบคุณแล้วก็ขอส่งพลังงานเชื่อมไปนะให้กับพี่ต่างดาวด้วยนะให้กับปู่ฤาษี108พระองค์นะแล้วก็เหล่านาคานาคราชทุกๆตระกูลทุกๆพระองค์นะได้รับกระแสพลังงานนะมงคลพลังงานบวกนะนะแล้วก็เชื่อมไปนะให้กับนะมังกรนะท่านมังกรด้วยนะแล้วก็เชื่อมไปนะให้กับที่ป่าหินมะพร้าวด้วยนะคะเชื่อมไปนะเชื่อมไปเชื่อมไปนะแล้วก็ขอเชื่อมไปนะให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพระพรหมที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่บ้านพี่น้องด้วยนะขอน้อมส่งพลังงานมงคลพลังงานบวกพลังงานคริสตัลพลังงานจักรวาลนี้นะให้กับทุกๆพระองค์ด้วยนะเจ้าคะนะแล้วก็ขอส่งให้กับเจ้าพ่อเจ้าแม่นะเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนางฟ้านะคนทันนะทั้งหลายนะได้รับกระแสพลังงานนี้ร่วมกันนะเจ้าคะให้กับครอบครัวข้าพเจ้าด้วยนะเจ้าคะกินนาลากินนาลีนะคะอ๋ออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะข
ขอส่งพลังนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยย้อนวัยนะร่างกายแข็งแรงให้ครอบครัวมีความสุขนะให้น้องเอ็มเอ็มด้วยจ้าเช่นกันค่ะอันเดียบีอ่านทุกคนนะพี่น้องมีเชื่อมแป๊บหนึ่งนะพี่นงรักนะบอกว่านะส่งพลังให้กับกินาลากินาลีนะคะแล้วก็พระราหูด้วยนะคะขอส่งพลังงานนะให้กับพระราหูด้วยนะคะได้รับกระแสพลังงานนี้ด้วยนะเจ้าคะนะมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์กันทุกท่านนะคะนะร่มเย็นเป็นสุขนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะจบภารกิจนะคะขอบคุณนะคะจิตทิพย์ยานทิพย์นะคะขอบคุณร่างกายนี้ขอบคุณพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพ่อธาตุแม่ธาตุบิดามารดาผู้ให้กำเนิดนะคะในชาตินี้นะแล้วก็ในทุกๆชาตินะคะขอบคุณกระแสพลังงานเดิมแท้นะคะขอบคุณเครื่องพลังงานคิดสั้นทุกชิ้นงานขอบคุณมาสเตอร์นะคะแล้วก็ทีมงานสแตมป์ X นะผู้คิดค้นชิ้นงานนะคะแล้วก็ผู้มีเมตตากับเราหลายๆเรื่องเลยนะคะขอบคุณพี่เชอร์นะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆก้อนพลังงานที่อยู่ณสถานที่อย่างนี้นะคะแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านนะคะขอบคุณ Facebook YouTube นะคะขอบคุณพ่อศิวเทพพระแม่ลักษมีมาตานะคะแล้วก็เหล่าทวยเทพนะทุกๆพระองค์นะเทพชัยสิงเอี้ยนะคะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวอีกด้วยนะคะขอบคุณโทรศัพท์มือถือสัญญาณ Wi-Fi นะคะขอบคุณ Facebook ขอบคุณ YouTube นะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะแล้วก็ขอบคุณจิตเดิมแท้ทั่วทั้งอนันตจักรวาลนะคะทั่วทั้งสากลพิภพนะทั้งที่เอ่ยมาก็ดีไม่ได้เอ่ยก็ดีนะคะแล้วก็ขอบคุณนะพ่อแม่โพศพนะประทานพรนะให้กับลูกหลานนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะลืมพูดใครไปไหมพี่น้องเดี๋ยวขอส่งพลังงานให้กับมาสเตอร์นะคะพี่น้องเราร่วมกันส่งพลังงานให้มาสเตอร์ด้วยนะคะ1 2 3ไปนะนะมีขอส่งพลังงานนะคะให้กับมาสเตอร์นะคะและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงย้อนวัยนะคะครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายนะคะคิดทำสิ่งใดนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จแบบง่ายๆนะคะมีคนมาคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนมาสเตอร์นะคะแล้วก็ขอส่งพลังงานนะคะให้กับทีมงานสแตมป์ X นะคะทุกท่านนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงย้อนวัยนะมั่งคั่งดวงสมบูรณ์เงินไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายนะร่ำรวยร่ำรวยมั่งคั่งมั่งคั่งนะคะสาธุสาธุนะให้มาสเตอร์ทีมงานด้วยนะคะอ่านก่อนนะอ่านก่อนนะพี่นงรักบอกว่าสาธุสาธุค่ะพี่เชอบอกว่านะสาธุพระแม่โพธิ์ศพนะขอน้อมถวายพลังงานด้วยเจ้าค่ะพี่ต้อยบอกว่าขอบคุณค่ะสาธุสาธุค่ะเจลินบอกว่าสวัสดีเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะพี่นงรักบอกนครปฐมนะคะพี่อ๋อยบอกว่าสาธุสาธุค่ะพี่นงรักบอกว่าสาธุขอบคุณค่ะป้ามดบอกว่าสาธุนะคะขอน้อมรับนะคะพลังจากวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะของ MM นะคะเป็นจริงตามนั้นทุกประการสาธุสาธุตามนั้นนะคะตมดบอกว่าขอส่งพลังงานนะที่พรั่งพร้อมทุกสรรพสิ่งที่ดีงามนะเป็นมงคลนะกลับสู่ MM และครอบครัวด้วยค่ะเช่นกันค่ะป้ามดนะคะพี่ปุ่มบอกว่าขอส่งพลังความมั่งคั่งร่ำรวยสวยย้อนวัยนะร่างกายแข็งแรงแก่ครอบครัวนะให้ครอบครัวมีความสุขนะแล้วก็ให้น้อง MM ด้วยจ้านะเช่นกันเช่นกันค่ะพี่อ๋อยบอกว่าขอส่งพลังและพรดีๆนะให้ MM และครอบครัวญาติมิตรนะได้รับด้วยสาธุสาธุนะพี่อ๋อยเช่นกันนะคะ
พี่น้องรักบอกว่าสาธุสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะขอบคุณทุกกระแสพลังงานดีงามนะอาเชื่อมไปนะเชื่อมไปนะให้กับลืมนะคะให้พี่เจี๊ยบด้วยนะให้โครงข่ายพลังนะคะที่เยอรมันนะคะแล้วก็พี่เจี๊ยบนะให้พี่เจี๊ยบนะและครอบครัวมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายนะคะมีเงินในบัญชีแบบอินฟินิตี้นะพี่เจี๊ยบนะแล้วก็ให้พี่ตุ๊กนะฝรั่งเศสนะคะให้พี่ตุ๊กและครอบครัวนะคะมีความสุขนะคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ย้อนวัยนะคะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายมีโชคมีลาภก้อนใหญ่กิจการรุ่งเรืองนะคะมีเงินในบัญชีแบบอินฟินิตี้นะคะพี่ตุ๊กนะให้พี่ตุ๊กด้วยเชื่อมไปเชื่อมไปนะเยอะนะเยอะสาธุสาธุนะคะพี่อ๋อยบอกว่านะขอบคุณ MM นะคุณเชิญนะคะท่านมาสเตอร์นะคะเทพเทวาอารักษ์นะทุกๆพระองค์และทีมงานทุกท่านนะคะและผู้มีอุปรคุณทุกท่านค่ะใช่ใช่นะคะสาธุสาธุนะคะขอบคุณขอบคุณนะสาธุสาธุนะพี่อัมพันธ์บอกนะคะกาแฟนะคะกาแฟเทพนะเดี๋ยวเราจะมาดื่มกาแฟเทพกันกาแฟเทพนะเต็มเย็นแล้วไม่เป็นไรดื่มได้นะดื่มได้ชอบเย็นๆพี่อัมพันธ์บอกว่าพลังงานบวกๆนะมงคลย้อนไปหา MM นะคะสาธุสาธุค่ะแล้วก็ขอย้อนกลับนะคะไปหาพี่น้องทุกท่านเลยนะคะได้รับกระแสพลังงานมงคลพลังงานบวกๆนะคะไม่ว่าผมจะได้มาจากที่ไหนก็ตามนะคะที่เป็นกระแสพลังงานบวกนะคะหมยก็ขอนะให้กับพี่น้องนะได้รับกระแสพลังงานบวกนะเหมือนที่หมยได้รับทุกคนเลยนะคะนะให้พี่น้องนะได้รับด้วยนะแบ่งปันนะเชื่อมกันนะเชื่อมกันไปนะทุกท่านเลยนะได้รับกระแสพลังงานบวกพลังงานมงคลนะแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะมีจิตใจที่ดีงามนะมีเมตตาจิตนะต่อเพื่อนมนุษย์นะแล้วก็สานต่อนะคะเจตนารมณ์ของจิตเดิมแท้ต่อไปนะในชาติภพนี้นะแล้วก็ในชาติภพต่อไปนะคะขนลุกตอนนี้เริ่มขนลุกนะตอนนี้เริ่มขนลุกนะเล่าก่อนนะเล่าก่อนดื่มกาแฟสักอึกหนึ่งได้ไหมขอดื่มกาแฟสักอึกหนึ่งกาแฟรสแรกจะมีรสขมรสต่อไปจะเป็นรสหวานมันแล้วก็หอมละมุนในปากนะจะเป็นรสขมก่อนแล้วก็หวานนะหวานแล้วก็มาหอมมามันแล้วก็หอมละมุนอ่ะกาแฟหอมอร่อยจ้าใช่นะกาแฟหอมอร่อยนะคะเล่าความฝันหมิวว่าต้องเล่าหมิวว่าต้องเล่าอะเล่าเพื่อระลึกถึงกระแสพลังงานนะพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแล้วก็พระแม่โพศพแล้วหมิคือตอนที่หมีนอนนะเมื่อคืนนี้หมีก็นอนดึกนะนอนประมาณเกือบตีสองมั้งแล้วก็ภาวนานะมะพาทะอาโปกสินังนะมะพาทะเนี่ยสลับกันไปจนหลับนะแล้วก็ฝันติดตาติดตึงใจนะน่าจะตอนแบบช้ำมืดแล้วนะว่าไปเจอชาวบ้านเนี่ยบางคนก็รู้จักบางคนมึกก็ไม่ได้รู้จักในชาวบ้านกลุ่มนี้แล้วมีหลายหมู่บ้านมากเขาจะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรหัดลำชาวเขาเป็นชาวบ้านนะในฝันเนี่ยเขาเป็นชาวบ้านแล้วเขาก็จะใส่เสื้อลายดอกนะในฝันนะเขาทุกคนเลยใส่เสื้อลายดอกนะแล้วเขาก็มาหัดลำในฝันนะว่าเขามาซ้อมลำซ้อ
ซ้อมลำเพื่อจะถวายลำถวายอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คือในฝันน่ะคือเขาไม่ได้บอกคือหมุยกำลังจะถามแหละแต่หมุยตื่นก่อนนะแล้วก็เห็นชาวบ้านเขาสลับผัดเปลี่ยนกันมานะซ้อมลำเขาบอกว่าเขาจะต้องมาซ้อมลำเพื่อจะลำถวายแล้วคือหมุยรู้สึกว่าเขาจะต้องลำถวายคือเขามาให้เห็นว่ามีกองแป้งเลยนะกองแป้งกองใหญ่กองใหญ่มากเลยคือกองใหญ่มากอ่ะเป็นแป้งสีขาวๆแล้วเขาก็เอามานวดเป็นแผ่นใหญ่ๆนะเพื่อจะเอาไปอบเขาบอกในฝันว่าเขาว่าจะทำแฮมเบอร์เกอร์มันก็แบบเฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์มันต้องกลมๆไม่ใช่หรอทำไมถึงเป็นสี่เหลี่ยมแผ่นใหญ่มากนะแล้วก็มีเขาเป็นหมูที่ปรุงแล้วอะค่ะแล้วก็เอามาทาบนแผ่นแป้งเนี้ยแล้วเขาก็ทำแบบเนี้ยเยอะมากเลยเขาบอกว่าเขาจะต้องเอาไปทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งคือในฝันเราก็ไม่ได้คือมันฝันเหมือนแบบจำได้ไม่หมดอ่ะนะคร่าวๆประมาณนี้นะแล้วก็ฝันว่าแบบไปเล่นดินคือหมุยอ่ะกำลังนั่งเล่นดินอยู่แล้วก็มีคนกลุ่มเนี้ยเขากำลังซ้อมลำแล้วก็มีสระน้ำนะเป็นสระน้ำเลยนะอยู่ข้างๆที่เรานั่งอยู่อ่ะนั้นแล้วในฝันว่าเราอ่ะจะไปเล่นน้ำแล้วเราเล่นดินเลอะไปทั้งตัวเลยเราจะไปเล่นน้ำแล้วเขาก็มีกลุ่มหนึ่งกำลังซ้อมลำซึ่งหมีจับใจความแล้วก็ประมวลความหมายตีความออกมาว่าพระแม่โพธิ์ศพอาจจะปรารถนาต้องการให้ระลึกถึงทั้งสามพระแม่เลยพระแม่คงคาพระแม่ธรณีพระแม่โพธิ์ศพให้พวกเราทุกคนนะคะระลึกถึงพระคุณของท่านแล้วก็ส่งพลังงานดีๆให้ท่านอันนี้ตีความหมายออกมาเองเลยนะตีความหมายออกมาเองนะแล้วก็ระลึกถึงนะคะ5เขาเรียกว่าอะไรนะ5พลังงานที่พี่เชอบอกเมื่อคืนเนี้ยพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพธิ์ศพพระเพิงพระพายทั้ง5พระองค์นี้นะคะเราต้องระลึกถึงคุณท่านเพื่อความสมดุลแล้วก็ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในประเทศไทยในประเทศของเราเราจะต้องนึกถึงพระคุณแล้วก็ส่งกระแสพลังงานให้ท่านพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพธิ์ศพพระเพิงพระพาย5พระองค์เนี้ยมึงจะบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวอีกไม่นานเนี้ยชาวนาชาวบ้านกลุ่มชาวบ้านที่ทำนาจะต้องออกมาทำพิธีบูชาพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพธิ์ศพพระเพิงพระพายแล้วก็ต้องมีพิธีกรรมลำถวายท่านแล้วก็จะต้องมีข้าวปลาอาหารแล้วก็ต้องมีอาหารที่ทำมาจากแป้งหรือทำมาจากข้าวเพื่อถวายบูชาทั้ง5พระองค์พี่อ้อยบอกว่านะมีเครื่องพลังงานแล้วล้านเท่านะทุกจังหวัดนะคะจ้านะของขวัญจากจักรวาลนะใช่พี่อ้อยนะพี่อัมพันธ์บอกว่าจิตพี่ก็ว่าใช่นะเอ็มใช่จริงพี่อัมพันธ์ขนลุกนะตอนเนี้ยคือขนลุกตอนนี้ขนลุกนะท่านอาจจะมาบอกนะว่าถูกต้องนะมาให้เรารู้นะว่าสิ่งที่เธอพูดถูกต้องแล้วนะเพราะหมีพูดเนี่ยเพราะพี่อัมพันธ์พูดมาขนลุกเลยนะคะถูกต้องนะเราทุกคนนะคะต้องช่วยกันแล้วคือพี่บุ๋มเนี่ยหมู่บ้านพี่บุ๋มเนี่ยทำถูกต้องแล้วที่พี่บุ๋มทำพิธีที่หมู่บ้านพี่บุ๋มอะค่ะ
ทำพิธีไหว้แล้วก็บวงสรวงพ่อแม่โพศพพ่อแม่คงคาพ่อแม่ธรณีทำพิธีเนี่ยเส้นไหว้บูชาเทพเนี่ยนะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราสำนึกรู้คุณท่านนะคะที่ท่านมีพระคุณกับพวกเราอ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ชาวนานะจริงๆแล้วกับอ่ะหนูจะกินใช่ไหมกินส้มไหมค่ะขอบคุณค่ะเอายางมัดผมหน้าไหมคะเอายางมามัดผมหน้ามาแล้วเอาครอบผมข่ายพี่เอ็มพันธ์บอกว่านะพ่อท่านทั้งหลายนะเป็นหลักสำคัญมากมายให้กับผู้คนนะใช่ให้กับมวลมนุษยชาตินะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะจริงๆแล้วทั่วทั้งโลกถ้าทั้งโลกเนี้ยไม่มีเทพ5พระองค์เนี้ยพวกเราทุกคนตายนะคือหมดลมหายใจอ่ะพวกเราจะอยู่ยังไงอ่ะคืออยู่ไม่ได้นะถ้าขาด5ปัจจัยเนี้ยถ้าขาดเทพ5พระองค์เนี้ยมึงตื่นเช้ามามึงนึกถึงเลยเฮ้ยคือมันจริงเลยแล้วก็นึกถึงที่พี่เชอพูดเมื่อคืนเนี้ยที่พี่เชอพูดถึงเทพ5พระองค์อ่ะแล้วคือมึงก็ฝันถึงแบบสอดคล้องกันทุกอย่างอ่ะแล้วก็เห็นแบบเตาไฟอ่ะพี่น้องเห็นเตาไฟกำลังตั้งน้ำหรือทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งอ่ะที่เป็นใช้ฟืนอ่ะใช้ฟืนอ่ะเป็นเตาฟืนอ่ะแบบสมัยก่อนเลยเป็นเตาฟืนอ่ะแล้วก็คือมันแบบสอดคล้องนะทุกอย่างอ่ะแล้วก็เห็นท้องฟ้าเห็นที่โล่งกว้างเห็นท้องฟ้าแบบบอกไม่ถูกนะพี่น้องนั่นแหละนะสู่ขวัญข้าวนะพี่บุ๋มบอกนะใช่สู่ขวัญข้าวนะแล้วพวกเราทุกคนนะคะพี่น้องต้องมาร่วมกันส่งพลังนะเพื่อให้กระแสพลังงานที่เราส่งไปค่ะสั่นสะเทือนกระเพื่อมทั้ง3แดนโลกธาตุแล้วให้ชาวนาชาวไร่ชาวนาที่เขาทำไร่ทำนาทำสวนค่ะระลึกถึงนะระลึกถึงพระคุณของแผ่นดินเกิดนะของพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศพน้ำทุกสายน้ำทุกหยดที่เอาไปใช้บริโภคดื่มกินทำไร่พืชสวนทำนาก็แล้วแต่นะระลึกถึงอากาศลมระลึกถึงความร้อนจากอาทิตย์จากพระอาทิตย์ความร้อนจากบนโลกนี้เนี่ยสำคัญนะพี่น้องคือสำคัญแล้ววันนี้เราอยู่ในคลื่นของกระแสพลังงานคริสตัลเราสามารถที่จะน้อมส่งกระแสพลังงานคริสตัลให้ท่านได้แบบพลังงานเยอะมากแล้วเราต้องร่วมใจกันเนี่ยพี่น้องที่มีเครื่องอ่ะส่งให้เลยทุกวันที่พี่น้องสมาธิเสร็จพี่น้องก็น้อมส่งพลังงานให้เลยพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศพพระเพิงพระพายแล้วก็เทพที่เรานับถือบูชาอยู่พี่น้องก็ส่งให้เลยนะท่านชอบด้วยซ้ำแล้วพี่น้องไม่ต้องขออะไรเลยนะพี่น้องจะได้รับสิ่งดีงามได้รับสิ่งมงคลได้รับโชคลาภได้รับเรื่องราวดีๆโดยที่พี่น้องไม่ต้องขอเลยจริงแล้วบ้านเราครอบครัวเราจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แล้วขอเสื้ออีกอ่ะเอาไปเลยค่ะแล้วไม่คาดผมเอายางมัดผมเลยพี่เอ็มพันธ์บอกว่านะคะพลังแรงมากวันนี้นะคะดีดออกนะหลายรอบแล้วค่ะฮ่าฮ่าไม่เป็นไรนะพี่เอ็มพันธ์ปรุงบวกไว้นะคะใช่เพราะว่าเราไม่ธรรมดาไงคะพี่เอ็มพันธ์เราไม่ธรรมดาเนาะเทพท่านมาเยอะนะคะพี่เชอบอกว่านะเดี๋ยวทุกๆพระองค์นะคะทั้ง5นะจะมาอยู่กับอเวนเจอร์นะคะครบหมดทุกๆพระองค์แน่นอนค่ะนะใช่ๆนะคะพี่นงรักบอกว่านะสุริยันและจันทาด้วยค่ะใช่นะคะใช่เมื่อกี้เนี่ยที่หมิ่งเงียบไปอ่ะตอนที่หมิ่งส่งพลังอ่ะนั่นแหละหมิ่งส่งให้กับพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ทุกๆพระองค์นะที่ท่านส่งกระแสพลังงานท่านมายังโลกใบนี้นะหมิ่งก็น้อมส่งพลังงานให้กับท่านด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยนะเมื่อกี้ตอนส่งพลังงานนะคะ
พยาบาลบอกว่านะบางครั้งนะพี่ก็กินข้าวที่พี่ก็ไหว้นะขอบคุณข้าวพ่อแม่ด้วยนะคะใช่ๆนะดีงามนะคะความสุขนะสมบูรณ์ทุกเวลาใช่สมดุลนะสมดุลทุกเวลาดีงามดีงามนะพี่น้องเดี๋ยวประเทศเราอะค่ะประเทศเราเราต้องแบบเหมือนที่พี่เชอบอกในไลฟ์ทุกๆไลฟ์นะเราต้องให้เรารอดก่อนครอบครัวเรารอดประเทศเรารอดแล้วถึงเราจะไปช่วยคนอื่นได้นะเดี๋ยวพี่น้องทุกคนนะเราทุกคนจะรอดแล้วประเทศเราจะรอดประเทศเราจะมั่งคั่งสมบูรณ์ร่ำรวยแล้วให้พี่น้องนะช่วยกันโปรแกรมนะมือโปรแกรมตลอดนะคะให้มีเครื่องล้านเท่าทั่วไทยทั่วโลกให้มีเครื่องล้านเท่าทั่วไทยทั่วโลกทำไมต้องมีทั่วไทยทำไมต้องมีเครื่องล้านเท่านะเมื่อก่อนไม่เคยสงสัยนะแต่วันนี้คือไม่รู้เลยชัดแจ้งแดงแจ๋นะว่าสมควรที่จะมีเครื่องล้านเท่าทั่วประเทศไทยนะเพื่อกระแสพลังงานของเครื่องล้านเท่าส่งกระแสออกไปให้กับทุกดวงจิตนะไม่ว่าจะเป็นเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทุกสรรพสิ่งทุกดวงจิตก็จะได้รับกระแสพลังงานจากเครื่องคริสตัลไปด้วยแบบลิ้นปิ้นตาให้เทพอีกอดขำคุณสามีไม่ได้นะพี่อัมพันธ์บอกว่าสาธุสาธุค่ะใช่นะเดี๋ยวเราจะมีนะเราต้องช่วยกันโปรแกรมนะมีเครื่องพลังล้านเท่านะวางทั่วทุกจังหวัดนะในประเทศไทยนะแล้วมีก็ทุกอย่างเป็นไปได้นะทุกอย่างเป็นไปได้เราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะแล้วหมีก็เชื่อว่าพี่น้องในห้องเนี้ยถ้าทุกคนมีเงินล้านทุกคนมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์แล้วอะทุกคนพร้อมใจที่จะบริจาคแล้วก็ซื้อเครื่องไปติดตั้งไว้ที่บ้านที่สถานีบ้านตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะสร้างบารมีนะพร้อมที่จะส่งพลังงานล้านเท่าเนี้ยให้กับทุกๆดวงจิตที่อยู่ในจังหวัดของเรานะเนี่ยพี่น้องมีทั้งหมด12คนเนี่ยก็12เครื่องนะมี12คน12เครื่องเนี่ยแล้วพี่น้องทุกคนอยู่จังหวัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ละจังหวัดอ่ะนะเนี่ยแล้วเราพร้อมกันเนี่ยเปิดสถานีร้านเท่าพร้อมกันเนี่ยพี่น้องคิดดูว่าพลังงานอ่ะจะสั่นสะเทือนไปทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุแบบแล้วทุกคนนะคะเขาทั้งที่คนที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีก็จะได้รับกระแสพลังงานล้านเท่าร่วมกับเราไปด้วยเขาก็จะได้นะจะสั่นสะเทือนหมดนะแล้วทุกอย่างจะสมดุลแล้วทุกคนก็จะทุกครอบครัวค่ะจะสมดุลแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยนะพี่เชียร์บอกว่านะล้านเท่านะปรับสมดุลมนุษย์นะคะและโลกพืชคนสัตว์สิ่งของใช่นะคะใช่เลยนะคะสวัสดีน้องมิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะจะบอกว่าแก้วหมูใหญ่เพราะว่าอะไรรู้ไหมไปหาซื้อแก้วกาแฟมา2ล้านไม่มีคือไม่มีสิ่งที่เราไม่มีแก้วแบบที่เราอยากได้ก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะคะแล้วเดี๋ยวจบไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวมันจะออกไปข้างนอกออกไปหาลวงข้าวนะออกไปหาลวงข้าวออกไปหาต้นข้าวนะเอามาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะระลึกถึงพ่อแม่โพศพนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปออกไปเอามานะไปเอามาเดี๋ยวจะไปนะเดี๋ยวจะออกไปพี่น้องทุกคนก็ทำได้นะคะเอาเหมือนวันนั้นที่พี่อรวรรณแนะนำอะค่ะไปพี่น้องไปหาไปเอาลวงพี่น้องไปหาลวงข้าวมาสักช่อหนึ่ง
แล้วพี่น้องก็เอาไซโลค่ะวันนั้นที่พี่อรวรรณแนะนำอะไซโลแก้วนะคะแล้วก็เอาไว้หน้าหิ้งพระระลึกคุณท่านทุกวันนะแล้วเดี๋ยวบ้านเราครอบครัวเราจะอุดมสมบูรณ์จะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พี่น้องก็ทำได้นะเพราะหมายว่าทุกพื้นที่อะน่าจะมีนะหาไม่ยากนะคะต้นข้าวรวงข้าวอะเพื่อระลึกถึงกระแสพลังงานของท่านนะคะเอามาไว้เพื่อพอเห็นแล้วเราจะได้ระลึกถึงท่านไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอนุสรณ์สถานก็ได้นะจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นที่ระลึกนะพอเราเห็นปุ๊บอ่ะก็นึกถึงท่านเลยนะประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วแต่นะคะไม่บังคับแล้วแต่นะไม่บังคับแต่เดี๋ยวมือจะไปหานะคะไปหาล้วงข้าวนะมาอาจจะไปไลฟ์ด้วยก็ได้นะอาจจะไปไลฟ์แต่คิดแล้วแหละว่าจะไปที่ไหนนะคะจะไปร้านกาแฟนะคะจะไปร้านกาแฟนะมีนาคาเฟ่แล้วก็จะไปขอเขาสักช่อหนึ่งนะแล้วก็จะอาจจะไลฟ์ด้วยนะคะเพราะว่าอากาศดีนะตรงนั้นหาข้าวนะคะหาข้าวเปลือกมาปลูกในกระถางใหม่อ่ะอ๋อใช่เดี๋ยวไปเอาข้าวเปลือกก็ได้เนอะพี่เชิญเนอะเดี๋ยวจะไปเด็ดที่ต้นข้าวอ่ะเป็นข้าวเปลือกแล้วก็เอามาปลูกในกระถางแล้วก็เป็นของเราใช่ไอเดียดีพี่เชิญสาธุนะคะข้าวเปลือกใช่แล้วก็จะได้เป็นของเราใช่ไหมที่เราปลูกเองที่ใช่โอเคนะคะสาธุนะคะตอนนี้มึนหัวมากเลยนะพี่น้องเนี่ยตอนนี้มึนหัวมากนะใช่เดี๋ยวมีไปหาข้าวเปลือกนะพี่น้องเราก็ต้องร่วมใจกันนะมีบอกเลยว่าถ้ามีคนเดียวอ่ะแล้วมีจะส่งพลังงานให้กับพี่น้องทุกคนในประเทศไทยอ่ะมีว่ามันก็ยากนะหมายถึงว่ากระแสพลังงานก็อาจจะเบาบางนะแต่ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันอ่ะแล้วพี่น้องช่วยกันนะช่วยกันส่งกระแสพลังงานให้กับเทพาพระองค์อ่ะเราเหมือนได้ช่วยอ่ะช่วยทุกกระแสพลังงานที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะแล้วประเทศเราค่ะจะสมดุลแล้วก็มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะมีนาคาเฟ่ไปมาแล้วนะมีข้าวด้วยใช่เดี๋ยวจะไปเก็บจะไปเก็บข้าวเปลือกนะที่พี่เชอบอกนะจะไปเก็บข้าวเปลือกมาสักกำหนึ่งนะคะแล้วจะเอามาปลูกนะเอามาปลูกในกระถางไม่ปลูกในกระถางปลูกที่ดินเลยปลูกที่ดินที่บ้านนี่แหละนะคะปลูกที่ดินที่บ้านนี่แหละไม่รู้นะขึ้นนะต้องขึ้นปลูกในกระถางด้วยปลูกที่ดินด้วยนะคะไปโรงสีเดี๋ยวก่อนนะพี่อ๋อยบอกว่านะมีข้าวเปลือกได้ไหมคะไม่มีรวงข้าวจ้ะได้นะคะได้พี่อ๋อยก็เอามาปลูกไงเอาข้าวเปลือกนั่นแหละเหมือนที่พี่เชิญแนะนำพี่อ๋อยก็เอามาปลูกใส่กระถางเขาขึ้นง่ายนะคะเขาขึ้นง่ายนะพี่เชิญบอกว่าไปโรงสีนะคะหมิ่นไม่ไปโรงสีหรอกมันจะไปขอจากทุ่งนะคือที่เนี่ยนาเยอะนะพี่เชิญที่เนี่ยนาเยอะออกไปเนี่ยก็จะมีนะไปขอเขาสักหน่อยก็ได้มั้งแค่หน่อยเดียวนะไม่ไปโรงสีนะจะไปทุ่งนาเลยจะไปทุ่งนาจะไปส่งพลังด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาเครื่องเล็กไปพี่บุ๋มบอกว่านะพระแม่โพศพนะคะท่านชอบร่ายรำค่ะเมื่อเดือนธันวาคมนะคะแม่พี่ซ้อมรำบวงสรวงนะไปเปิดเพลงซ้อมรำที่นานะปรากฏว่าผลผลิตข้าวได้มากขึ้นจนแม่บอกว่าพระแม่โพศพชอบใจสาธุใช่จริงไม่งั้นหมิ่นไม่ฝันแบบนี้หรอกพี่พี่บุ๋มบอกเลยว่าหมิ่นไม่ได้ไปดูรำไม่ได้ดูอะไรนะหมิ่นก็คือหมิ่นก็นั่งสมาธิเมื่อคืนเนี้ยนานกว่าทุกวันน่ะแล้วก็ดึกนะเมื่อคืนน่ะแล้วก็ภาวนาตอนจะหลับนะภาวนาไปเรื่อยๆให้จิตเราค่ะนิ่งให้จิตเราอยู่กับตัวเองไม่ส่งออกนอกนะคะภาวนาตอนนอนน่ะ
คือแล้วก็ฝันแล้วเหมือนบอกว่าท่านแม่ค่ะคงก็คงจะมาสื่อมาบอกอ่ะแล้วหมวยก็รู้ด้วยว่าท่านทำไมไม่มาบอกตรงๆหมวยไม่ได้เพราะว่ากระแสพลังงานของหมวยอาจจะยังไม่ได้ถึงท่านอันนี้คือหมวยกล้ายอมรับนะหมวยกล้ายอมรับว่ากระแสพลังงานของหมวยอาจจะยังไม่ได้ถึงท่านท่านก็เลยต้องมาบอกแบบเป็นนิมิตให้เห็นภาพนะคะคือหมวยก็ตั้งใจแล้วก็บอกแม่แล้วว่าหมวยจะปฏิบัติให้มากกว่านี้นะเพื่อจะได้สื่อสารกับแม่แบบตรงๆโดยที่แม่ไม่ต้องอ้อมนะโดยที่แม่ไม่ต้องอ้อมก็รู้ตัวนะรู้ตัวแล้วก็กำลังปฏิบัติเพิ่มขึ้นอยู่นะคะอีกก็คือคิดไว้แล้วแหละว่าไม่นานหรอกแค่เราปลดล็อกตัวเองนะอีกนิดเดียวก็ได้เลยก็รู้ตัวนะคะรู้ตัวปลดล็อกตัวเองอีกนิดเดียวนะก็จะได้เลยนะคะใช่ๆนะพี่บุ๋มพูดถูกนะแล้วพี่น้องทุกคนต้องใครพี่น้องทุกคนนะที่มีนาที่มีไร่นามีลูกมีไร่สวนไร่นาพี่น้องต้องไหว้บูชานะพระแม่โพศพพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระเพิงพระพายถ้าพี่น้องทำนะพี่น้องบอกเลยว่าไม่ว่าพี่น้องจะปลูกอะไรจะปลูกอะไรก็แล้วแต่จะออกผลจะดกจะงามจะได้ราคาแล้วพี่น้องจะมั่งคั่งร่ำรวยจากการทำสวนพืชนาไร่สวนเนี่ยของพี่น้องเนี่ยพี่น้องจำคำพูดของหมวยวันนี้ไว้นะพี่น้องแล้วลองเอาไปทำดูแล้วก็ดูว่าสิ่งที่หมวยพูดจริงไหมทำนะส่งกระแสพลังงานให้ท่านด้วยแล้วก็เนี่ยระลึกถึงแล้วที่ยิ่งพี่น้องมีเครื่องพลังพี่น้องไปเปิดเครื่องพลังถวายเลยถ้าลำได้ก็ลำพระแม่โพศพนะแต่พระแม่คงคาพระแม่ธรณีพี่น้องส่งเชื่อมกระแสพลังงานให้เลยทุกวันแล้วพี่น้องทำพืชนาสวนทำไร่โอ้ยพี่น้องไม่ต้องพูดพี่น้องจะอุดมสมบูรณ์อะไม่ว่าน้ำไม่ว่าอากาศทุกอย่างอะทำนะจะพูดไม่ถูกอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงพี่นงรักบอกว่านะข้าวเปลือกพอเพียงนะของในหลวงร.9ค่ะโอ้ดีงามสาธุนะฮะหมิ่นไม่มีนะหมิ่นไม่มีไม่เป็นไรขออนุญาตนะคะอยากกินส้มเห็นส้มแล้วน้ำลายส่อเลยอยากกินส้มอยู่ดีๆลูกสาวก็เอาส้มมาให้จริงๆแล้วหนูจะเอามากินในไลฟ์แหละแต่ก็คิดเออไม่สุภาพไม่เอาขึ้นมาดีกว่าอยู่ดีๆลูกสาวปอกเปลือกมาให้เรียบร้อยเลยนะเมื่อกี้เนี่ยลูกสาวคนเล็กอะปอกเปลือกส้มแล้วคือเห็นส้มอะน้ำลายส่อเลยอะคือ น้ำลายส่ออยากกินมากนะคะขออนุญาตป้ามดบอกว่าขึ้นง่ายไม่ยากใช่ๆนะคะพี่บุ๋มบอกว่าเวลาข้าวออกรวงเต็มที่นะคะจะโน้มลงมานะเป็นนางกวักนะที่เคยเอาข้าวเปลือกมาปลูกไว้ปลูกใส่กระถางจ้าสวยๆนะคะดีงามสาธุนะคะพี่เชอร์บอกว่านะหาซื้อไว้สักนิดนะไว้แบ่งคนไม่มีโอเคเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวหมิ่นต้องไปถามก่อนนะว่าโรงสีอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวจัดการเลยนะคะเดี๋ยวไปวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวชวนคุณสามีไปเลยนะใช่นะแล้วเดี๋ยวพี่น้องใครไม่มีไม่ต้องไปหานะเดี๋ยวหมิ่นจะเอาเดี๋ยวหมิ่นจะซื้อมานะเดี๋ยวหมิ่นจะซื้อมาแล้วก็นะให้พ่อแม่นะคะท่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้พรอ่ะประทานพรนะแล้วเดี๋ยวก็จะส่งนะส่งให้พี่น้องคนที่อยากได้นะให้พี่น้องคนที่อยากได้ข้าวเปลือกเอาไปปลูกนะคะเพื่อจะระลึกถึงคุณท่านแล้วพี่น้องเอาข้าวเปลือกที่ออกรวงมาเนี่ยพี่น้องก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งนะเอาไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้บนหิ้งพระแล้วก็อีกส่วนหนึ่งข้าวที่เหลือให้ญาติพี่น้องเราค่ะเอาไปปลูกขยายออกไปนะ
พื่อนบ้านเราเนี่ยให้เขาเอาไปปลูกขยายออกไปนะขยายพันธุ์ข้าวอ่ะออกไปนะสร้างบารมีร่วมกันนะคะสร้างบารมีร่วมกันขยายออกไปอีกนะคะพี่อ๋อยบอกว่านะคะเคยไปเที่ยวนะต่างจังหวัดนะเห็นนาข้าวคนอื่นๆเขียวสวยงามจ้านะแต่ว่าส่วนมากเขาใช้สารเคมีไงพี่อ๋อยนะตอนนี้เขาก็จะใช้สารเคมีในการทำนากันเยอะนะซึ่งจริงๆถ้าเรากลับมาอนุรักษ์นะแล้วก็ร่วมใจกันนะปลูกข้าวแบบไม่ใช้สารเคมีอะแบบธรรมชาติอะพี่น้องเชื่อไหมถ้าวันนี้อากาศธรรมชาติของเราน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศสมดุลปกติคือธรรมชาติอะปกติสมดุลนะความร้อนอากาศหนาวหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนนะสมดุลพี่น้องไม่ต้องฉีดยาเลยนะไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะทุกอย่างจะเป็นไปตามวัฏจักรเขาแล้วเขาจะแล้วคือต้นข้าวคือพืชนาไร่สวนน่ะเขาจะออกมาผลผลิตดีงามแล้วก็สมดุลตามเนี่ยดินน่ะตามดินตามน้ำตามทุกอย่างเขาจะผลผลิตออกมาสวยงามสมดุลแล้วก็งอกงามผลผลิตดกเองตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีไปเร่งไปใช้ยาฆ่าแมลงแต่ทุกอย่างจะสมดุลแมลงเขาจะเรียกอะไรอ่ะเขาจะอยู่แบบสมดุลอ่ะเขาจะไม่ทำร้ายอ่ะเขาจะไม่ทำร้ายอ่ะเขาจะไม่ทำร้ายแต่เขาจะเป็นวัฏจักรที่สมดุลนะคะกินส้มด้วยนะคะขออนุญาตกินส้มด้วยนะน้ำลายสอจริงๆนะเนี่ยน้ำลายสออยู่ที่ปากเลยป้ามดบอกว่านะคะป้ามดบอกว่าเคยปลูกนะคะบนดาวบนดาดฟ้านะคะได้ข้าวมากกระปุกหนึ่งโอ้ยดีนะใส่กระถางใช่ไหมได้เยอะเนาะสาธุป้ามดนะคะพี่เชอบอกว่านะใส่ถั่ว100 ล้านนะแถมข้าวเปลือกอ๋อสั่งถั่วพลังงานล้านเท่าดีงามดีงามนะคะไอเดียดีนะคะพี่เชอโมทนาสาธุพี่เชอนะคะพี่เชอบอกว่าสั่งถั่วนะแถมข้าวเปลือกดีนะจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องส่งอะไรนะเสียค่าส่งหลายรอบนะคะดีนะคะป้ามดบอกว่าใช่ๆเลยเดี๋ยวมีทำเลยเดี๋ยวมีจะไปหาเลยนะคะอยากจะไปหาเลยนะแล้วใครอยากได้ข้าวเปลือกเราก็จะแถมนะพี่น้องจะได้เอาไปขยายพันธุ์นะเอาข้าวเปลือกไปปลูกขยายพันธุ์นะแล้วก็ส่วนหนึ่งเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งก็แจกจ่ายญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านนะดีงามกินกาแฟด้วยกินส้มด้วยกินส้มด้วยกินเลยจ้านะเราทุกๆคนนะกากีนังนะคะทั้งนั้นค่ะกากีนังนะกากีนังลมพัดประตูนะคะลูกสาวตื่นได้แล้วลูกสาวมานอนรอฟังไลฟ์แม่นะคะเนี่ยไลฟ์จนลิงหลับนะคะลิงปะไม่ใช่ลิงพี่เชยบอกว่านะพี่เชยยังแถมข้าวสารนะแถมสบู่ดีงามค่ะใช่นะพี่เชยแถมข้าวสารตลอดนะคะใช่นะเดี๋ยวเราก็แถมนะแถมข้าวเปลือกนะแถมข้าวเปลือกให้พี่น้องเอาไปปลูกนะคะทุกอย่างหมายว่าต้องมีกระแสพลังงานนะคะที่ดีท่านต้องมีอะไรบางอย่างอะนะก็มีความรู้สึกนะ
เหมือนที่พี่เชอบอกอะไรนะโมเตลอะไรนะโมเตลูใช่ไหมใช่ไหม พูดผิดไหมโมเตลูใช่ไหมที่พี่เชอบอกอะเราเคยสิ่งนี้สิ่งที่เราทำสิ่งที่หมุยทำเคยเกิดขึ้นแล้วอาจจะหลายภพหลายชาติก็ได้นะแล้วก็ต้องพอมาถึงครบรอบได้เวลาเหตุปัจจัยได้ทามิ่งเหมาะสมถึงเวลาที่เราจะต้องมานั่งตรงนี้ถึงเวลาที่เราพร้อมแล้วพ่อแม่ท่านจะต้องมาเชื่อมท่านจะต้องมาสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งให้เรามาปรากฏการอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งแล้วหมิดก็ไม่เคยเห็นนะพี่น้องพ่อแม่โพศพท่านเคยมีแบบนี้ไหมมาแล้วก็เป็นกระแสพลังแล้วให้แบบมาพูดแทนองค์ท่านหรือว่ามาระลึกถึงคุณก็ไม่เห็นนะแล้วคือตอนนี้ทุกชาวนาก็กำลังประสบกับปัญหานะเรื่องพืชสวนไร่นาทุกอย่างมันเป็นไทมิ่งที่เหมาะสมแล้วคือหมิบอกเลยว่าด้วยพลังงานคริสตัลเขานำพาแล้วทุกอย่างอะนะทุกอย่างนะกระแสพลังงานนะคะกระแสพลังงานข้าวเปลือกพลังงานล้านเท่านะใช่ใช่นะพี่เชอร์นะทุกอย่างดีงามนะพี่น้องก็นะแล้วหมิเชื่อว่าทุกคนอะทุกคนจะมีกระแสพลังงานพิเศษแต่วันนี้แค่พี่น้องปฏิบัติเพิ่มนะพี่น้องปฏิบัติเพิ่มแล้วพี่น้องมีชิ้นงานเนี้ยเดี๋ยวทุกคนนะคะจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองทุกคนจะต้องมีภารกิจที่เบื้องบนเขาส่งมาให้เราต้องทำแล้วพี่น้องจะรู้ว่าพี่น้องจะต้องทำอะไรแล้วหน้าที่ของเรายังไงคืออะไรนะแล้วหมิงคือรู้สึกเลยว่าหมิงเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงเนี้ยเพื่อความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของประเทศเราเนี่ยก่อนนะของประเทศเราก่อนนะนะแล้วพี่น้องทุกคนเนี่ยจะต้องทำภารกิจหน้าที่ที่แตกต่างกันไปแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็ส่งพลังงานดีๆเชื่อมกันนะคะเตจาวูนะอ๋อเตจาวูนะภาพซ้ำนะแก้ไขค่ะอ๋อโอเคนะคะเตจาวูนะคะเอาใหม่นะไม่ใช่นะเดจาวูนะเดจาวูนะภาพซ้ำแก้ไขค่ะแอดมินนะคะบอกแม่พูดผิดมันก็พูดตามไม่ใช่เดจาวูนะคะโอเคนะเดจาวูนะเอามาจากแอดมินโอเคนะขอบคุณนะคะขอบคุณแอดมินด้วยนะทั้งสองคนเลยนะคะเดจาวูนะเดจาวูภาพซ้อนนะภาพซ้อนขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะพี่น้องไปแล้วเดี๋ยวมิจะไปหาข้าวเปลือกนะไปหาข้าวเปลือกมาให้พี่น้องนะเดี๋ยวจะไปหาข้าวเปลือกพี่น้องเดี๋ยวเราส่งท้ายส่งท้ายด้วยบทบูชานะคะบทบูชาแม่นะคะส่งท้ายนะคะดื่มกาแฟด้วยเอาใหม่